ที่อยู่ในนิทานจะใส่มงกุฎอันแสนสวยงามแต่ว่าราชาของฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงหมวกเล็กๆแค่หนึ่งใบเขาบอกพระราชามีแต่คนรับใช้จะไปไหนก็แสนจะสุขสบายแต่ว่าราชาของฉันทรงเหนื่อยล้ามามากมายลำบากเพื่อเราคนไทยทุกๆคนเขาบอกพระราชานั่งอยู่บนบัลลังก์ใส่เสื้อคลุมหนังบนยอดปราสาทเสียดฟ้าแต่ว่าราชาของฉันทรงเดินอยู่บนพื้นหญ้าเก้าอี้ของพระราชาสวรรค์ได้ฟังอย่างนั้นฉันรู้มันคือความจริงเพราะว่าราชาของฉันคือเทวดาเดินดินไม่เหมือนที่เคยได้ยินจากนิทานฉันสอนให้เราพอเพียงพอเพียงทำแต่ความดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อุ้ยครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับโจ้พี่ตู่นะครับก็วันนี้เป็นวันพิเศษวันหนึ่งนะฮะที่ทางรายการเพลินธรรมนำชมออนไลน์ซึ่งปกติแล้วก็จะจัดทุกวันเสาร์แรกของเดือนนะที่จะมีภาพปริศนาธรรมนะครับมาบอกเล่าพูดคุยนะครับให้คนที่ติดตามอยู่ทางบ้านมีโอกาสได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแต่วันนี้พิเศษครับวันนี้วันที่5ธันวาครับเป็นวันอะไรครับพี่ตู่ครับวันพ่อหรือวันชาติเนาะเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนเป็นวันชาติแล้วครับครับวันพ่อนะเป็นวันพ่อแห่งชาติครับเราก็เลยมาจัดครับในเป็นถือว่าเป็นภาคพิเศษอีกฉบับหนึ่งครับครับท่านผู้ชมนะครับก็เป็นภาคพิเศษอีกฉบับหนึ่งก็คือมาอยู่ที่ตรงลานหินโค้ง
ครับนะเราตั้งใจเลือกเลยนะครับวันนี้ตั้งใจเลือกเลยว่าวันนี้เราจะมานำชมเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งนะครับเป็นประติมากรรมชิ้นเอกของระดับโลกระดับประเทศของเราที่มีความภาคภูมิใจมากหลายคนคงจะได้เห็นในโปสเตอร์ที่ประกาศไปแล้วแต่เราต้องมาชมสดไม่มีทีเซอร์ออกไปใช่แล้วครับใช่แล้วครับนะวันนี้ก็พิเศษพิเศษนะครับก็เป็นเรื่องราวของพระอโวโลกิเตศวรนะครับที่ประดิษฐานอยู่ท่ามกลางตรงกลางพอดีของลานหินโค้งที่ทั้งที่สวนโมกกรุงเทพนะก่อนจะไปที่พระโพธิสัตว์นะครับเราก็พูดถึงว่าสถานที่นี้นะครับที่พวกผมนั่งกันอยู่เนี้ยนะครับก็เรียกว่าลานหินโค้งครับนะมันมีความเป็นมาเป็นไปยังไงครับคุณโจ้อันนี้ฝากเล่าให้ฟังหน่อยครับมันสำคัญยังไงก็ต้องบอกว่าลานหินโค้งเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของสวนโมกเลยก็ว่าได้นะครับเพราะถ้าที่ไหนเนี่ยถือว่ามีสวนโมกอยู่ในใจแล้วกันนะฮะสถานที่นั้นก็จะมีนะฮะลานหินโค้งนะครับแต่ทีแรกเนี่ยครับท่านอาจารย์พุทธทาสนะครับท่านก็อยากให้ทุกคนเรียนรู้ธรรมะแบบอยู่กับธรรมชาตินะเพราะท่านบอกว่าความมะธรรมะใน4ความหมายที่ท่านบอกก็คือธรรมะคือธรรมชาติเพราะนั้นเนี่ยธรรมชาติเนี่ยจะทำให้เราเห็นความจริงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยท่านมักจะบอกเสมอว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยนะฮะประสูติก็กลางดินปรินิพพานก็กลางดินตรัสรู้ก็กลางดินแล้วเผยแผ่ตลอดช่วงชีวิตของท่านท่านก็อยู่กลางดินเพราะนั้นท่านอาจารย์พุทธทาสเป็นทาสของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็จะอยากจะอยู่แบบเหมือนกับพระพุทธเจ้าซึ่งอยู่กลางดินท่านถึงขนาดที่ว่าเวลาท่านบิณฑบาตมาแล้วเนี่ยท่านอยากจะฉันครับกลางดินอันนี้เห็นมีเขียนอยู่ใช่ครับมีเรื่องเล่าของท่านใช่แต่ว่าอาจจะไม่สะดวกนักนะครับอาจจะไม่สะดวกนักเวลาฝนตกเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านก็เลยใช้วัสดุธรรมชาติที่ชัยยาเนี่ยนะครับก็มีภูเขาแล้วก็มีหินจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับท่านก็เอามาเรียงเป็นยกพื้นขึ้นมาแล้วก็เรียงเป็นโค้งๆนะฮะเพื่อที่เวลาประกอบศาสนกิจเนี่ยนะครับก็จะได้แบบเวลาท่านเทศก็ท่านก็จะสามารถมองเห็นได้ทั้งซ้ายและขวาแบบเนี้ยนะครับแล้วก็คนที่มานั่งฟังธรรมเนี่ยนะครับก็จะสามารถเห็นนะครับผู้ที่บรรยายธรรมได้นะครับก็เลยเป็นที่มาของลานหินโค้งที่สวนโมกที่ชัยยาโอ้ฟังแล้วคือจริงๆแล้วฟังแล้วก็คือน่าทึ่งมากในเรื่องที่คือท่านใช้ลักษณะของความที่อยากเป็นปฏิบัติเหมือนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับอยู่ท่ามกลางดินธรรมชาติแต่ว่าท่านอยากได้ทางโค้งโค้งใช่ไหมเพื่อจะได้เหมือนกับมองเห็นนะครับก็เหมือนกับเป็นสถาปนิกท่านก็เป็นนักออกแบบนะผมว่าเรื่องนี้เนี่ยถ้าใครทำความเข้าใจนะเวลาที่จะสื่อสารอะไรออกมานะฮะการจัดวางพื้นที่เนี่ยผมว่าเป็นหัวใจสำคัญเหมือนกันนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านทำแบบนั้นก็ทำให้ลานหินโค้งได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่แล้วได้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างครับตอนนี้ปัจจุบันก็ตอนนี้นะครับใช้เป็นที่ตักบาตรสาธิตนะครับที่เคยมาจัดที่สวนโมกทำเป็นตักบาตรเดินเกิดนะครับที่ฟังธรรมที่ประกอบศาสนกิจต่างๆอะไรเนี่ยท่านอาจารย์พุทธทาสก็จะให้ใช้ตรงนี้แล้วก็อยู่ท่ามกลางบนพื้นดินเลยครับพื้นทรายนะครับใต้ร่มไม้ที่นั่นก็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะครับที่ชัยยานะครับก็จะมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆแล้วก็เวลาไปฟังธรรมแล้วก็สัมผัสกับดินนะฮะที่เป็นเหมือนกับสมัยพุทธกาลนะครับก็มีทำวัดเช้าทำวัดเย็นด้วยซึ่งตอนนี้ก็ยังทำอยู่ยังทำอยู่อาจารย์โพก็นำสวดมนต์ทำวัดทุกเช้าเลยครับพี่เคยไปทำแล้วก็รู้สึกยุงเยอะมากช่วงเย็นนะครับก็ต้องมียุงแต่ธรรมชาติน่าจะสวยน่าจะทดแทนกับสิ่งที่นะฮะยุงมารบกวนนะฮะคราวนี้มันก็ที่ลานหินโค้งที่ชัยยามันก็มาถึงลานหินโค้งที่นี่ผมก็อยากจะให้พี่ตู่ได้เล่าว่าเอ๊ะแล้วลานหินโค้งที่นี่เนี่ยผมใช้คำว่าแบบเหมือนเป็นแบบเมืองนะล็อบล็อบในความรู้สึกโมเดิร์นโมเดิร์นโมเดิร์นใช่ไหมครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงแล้วทำไมถึงเราสร้างแบบนี้ขึ้นมามีอะไรที่เราจะมานำชมปริศนาธรรมที่นี่บ้างครับพี่ตู่ตรงสถานที่ตรงที่เรานั่งกันอยู่นี้นะคะก็ทำล้อกับที่สวนโมกชยาเนาะก็ทำเป็นเหมือนลานหินโค้งเหมือนกันแล้วก็นำมาใช้ในประกอบที่เวลามีศาสนพิธีเหมือนกันค่ะใช้ในการตักบาตร
ก็เป็นตักบาตรเดือนเกิดเหมือนกันหรือจะมีการฟังเทศฟังธรรมนะคะครูบาอาจารย์บางองค์ก็จะมาเขาเรียกว่าฟังธรรมตามการที่กรุงเทพที่กิจกรรมส่วนมากกรุงเทพก็มีนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือบางครั้งก็มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบนะมาร่วมใช้สถานที่แห่งนี้นะคะแล้วปกตินะคะเวลากิจกรรมเพลินธรรมนำชมนะคะเราก็จะพาผู้คนที่สนใจหรือมาเที่ยวสวนโมกก็พากันมาตรงนี้ล่ะค่ะมาเรียนรู้มาดูว่าสถานที่ตรงนี้มีจุดสำคัญสำคัญมีอะไรบ้างก็คือถ้าเรามองไปด้านหลังนะคะก็จะเป็นพุทธประวัติหินสลักที่เก่าแก่ที่สุดในโลกนะคะที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านเห็นความสำคัญแล้วก็นำมาไว้ที่แห่งนี้ให้เราได้เรียนรู้นะคะแล้วก็มีต้นสาระต้นสาระด้านหลังนะคะที่เป็นต้นไม้ใหญ่ไม่ได้เลยเพราะต้องมีธรรมชาติตลอดใช่ใช่แล้วก็จะอิงกับธรรมชาติอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีความหมายด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็มารู้กันว่าคืออะไรแล้วอีกสิ่งนึงที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ก็คือรูปปั้นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรสวยงามมากนะคะเดี๋ยวเรามารู้ว่าเอ๊ะเราทำไมถึงต้องมาคุยกันในวันนี้นะคะก็ท่านผู้ชมนะครับที่รับฟังอยู่นะครับแล้วก็ตามชมพวกเราอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าเคยมาหรือเปล่าแต่จะบอกว่าสวยงามจริงๆนะครับลองเราลองหันไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่าสวยงามมากนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันแต่ละอย่างมีความหมายไหมครับพี่อุ้ยครับเมื่อกี้ที่พี่ตู่บอกว่าตรงนี้มีลานหินโค้งใช่ไหมครับครับมีภาพหินสลักพุทธประวัตินะครับที่บอกว่าเป็นชุดแรกของโลกด้วยซ้ำเพราะว่าไม่มีใครรวบรวมมาได้แบบนี้แม้แต่ในอินเดียเองก็ตามก็ไม่ได้รวบรวมไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็มีทั้งต้นไม้นะครับต้นสาระนะครับแล้วก็องค์พระอโลกิเตศวรนะครับต้นไม้ครับพี่อุ้ยต้นไม้นี่มีกี่ต้นครับแล้วมีความหมายอะไรบ้างต้นไม้นะครับถ้าจากการที่เรามานำชมภาพปริศนาธรรมเนี่ยต้นไม้เป็นธรรมะที่เราจะนำเสนอให้ใกล้ตัวกับผู้คนมากที่สุดนะแล้วตรงนี้ตรงณจุดนี้ตรงลานหินโค้งเนี่ยก็จะมีต้นสาระนะครับ7ต้นนะครับต้นสาระนี่มีความสำคัญมากๆนะครับถ้าเราพูดถึงต้นสาระนะครับก็เราจะพูดถึงว่าต้นสาระเนี่ยเราได้เรียนพุทธประวัติกันนะต้นสาระเนี่ยจะเป็นที่ที่พระนางสิริมหามายาโน้มกิ่งสาระตอนมีพระประสูติการก็คือตอนพระพุทธองค์พระโพธิสัตว์ทรงประสูติครับนะประสูติแล้วก็ตอนที่ปรินิพานปรินิพานใต้ต้นสาระคู่ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญครับนะครับเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าวันนี้จริงๆถ้าเราจะมาพูดเรื่องพุทธประวัติเดี๋ยวจะมีนิดหน่อยนะครับก็เราก็กลับมาว่าต้นสาระเนี่ยเป็นต้นสำคัญแต่ว่าตรงนี้เรามี7ต้นเราก็ให้น้อมนำนึกถึงข้อธรรมของพระพุทธองค์ครับที่จะท่านได้สั่งสอนและโปรดเราก็พูดถึงธรรมะเลข7ครับเพราะมันมี7ต้นอยู่ที่ตรงนี้นะครับถ้าเห็นต้นใหญ่ๆมี6แล้วก็จะมีต้นเล็กๆอยู่ต้นหนึ่งนะครับที่เคยปลูกไว้อยู่ด้านหลังอีกต้นนึงรวมเป็น7ต้นนะครับพี่ตู่คิดว่าธรรมะเลข7นะครับ นำชมเราจะนำเสนอธรรมะอะไรดีครับผมครับก็น่าจะเป็นโพชฌงค์7โพชฌงค์7นะครับเคยคุณโจรู้จักโพชฌงค์7มั้ยครับเคยรู้จักดีครับโอ้ชาวพุทธต้องสนใจและใส่ใจเรื่องโพชฌงค์เพราะว่าเป็นเส้นทางนะเป็นที่จะนำไปสู่การเข้าใจหัวใจของพระพุทธศาสนาวันนี้ก็จะเล่าให้ฟังนิดๆนะครับเล่าให้ฟังนิดๆนะครับก็โพชฌงค์มาจากคำว่าโพธิบวกด้วยองค์ธรรมโพธิแปลว่าตรัสรู้องค์นะครับก็องค์ธรรมที่นำไปสู่การตรัสรู้นะครับก็คือเป็นโพชฌงค์7ซึ่งมี7ข้อนะครับ7ข้อนี้ก็เริ่มจากนะครับสติเลยสติสัมโพชฌงค์นะครับสำคัญสตินี่สำคัญมาตัวแรกเลยนะฮะตัวแรกนะครับแต่วันนี้เราก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับก็จะมีสติสัมโพชฌงค์หลังจากนั้นเขาบอกว่าพอมีสติอะไรที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างนั้นก็ให้น้อมนำมาใคร่ครวญพิจารณาเขาเรียกว่าธรรมวิจยะธรรมะเอาธรรมะมาวิจัยใคร่ครวญใคร่ครวญนะครับทบทวนให้น้อมลงให้น้อมลงสู่ไตรลักษณ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็หลังจากนั้นท่านก็บอกว่าให้ทำวิริยะสัมโพชฌงค์นะครับวิริยะคือความเพียรเพียรนะความเพียร
ถ้าเราน้อมนำทำสามข้อนี้ทำปฏิบัติไปเรื่อยๆในโพชฌงค์นะครับมันก็จะเกิดธรรมะตัวต่อไปเขาเรียกปิติสัมโพชฌงค์แปลว่าอะไรครับพี่ปิติเนี่ยหลายคนรู้จักคำว่าปิติดีใช่ไหมปิติดีแต่ว่าความหมายจริงๆปิติที่เราเรียนมานีมานะไม่นำไม่ใช่นะครับใช่เราคุ้นมาตั้งแต่อนุบาลกับประถมแล้วถ้าใครเรียนในยุคผมก็จะคุ้นอยู่มานีมานะเดี๋ยวรุ่นนี้เขาไม่เรียนไม่มีแล้วมานีมานะไม่มีแล้วก็ปิตินี่ก็คือหมายถึงความอิ่มเอิบนะครับอิ่มเอิบของกายและใจนะครับแต่เน้นที่ใจเป็นหลักในโพชฌงค์จะเน้นที่ใจเป็นหลักแต่กายเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นด้วยโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อเราเกิดปิติสัมโพชฌงค์ไปปฏิบัติไปเรื่อยๆใน4ข้อก็จะเกิดปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิคือแปลว่าความสงบระงับของกายกับใจนะครับพอจิตใจเราสงบระงับจิตเราก็จะเริ่มตั้งมั่นนะครับจะเริ่มตั้งมั่นก็จะกลายเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ก็คือว่าจิตตั้งมั่นนะครับระหว่างนั้นเขาให้ตั้งมั่นในจิตข้อสุดท้ายคือให้เกิดอุเบกขาธรรมนะครับเรียกอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็เกิด7ข้อนี้นะครับหลายคนก็คงเคยได้ยินว่าเอาไปเป็นบทสวดเวลาเจ็บป่วยครับเวลาใครป่วยเนี่ยต้องสวดโพชฌงค์ครับเนี่ยเราก็จะใช้เราก็จะให้นำชมภาพปริศนาธรรมให้คนที่มาได้ตรึกตรองได้ใคร่ครวญได้นำข้อธรรมโพชฌงค์เนี่ยเอาไปใช้จะหายป่วยไม่หายป่วยก็แล้วแต่บุคคลได้ข้อธรรมไปแต่จริงๆในความหมายมันบอกอยู่แล้วว่าจริงๆก็คือเรื่องของการตัดสรู้ธรรมนะครับธรรมที่นำไปสู่การตัดสรู้ธรรมนั้นเป็นหัวใจหลักนะครับแล้วก็ลองไปดูในบทสวดกันเองนะครับเพราะวันนี้เราก็คงไม่ได้ลงรายละเอียดในเรื่องนี้นะครับนี่ก็คือส่วนอย่างส่วนหนึ่งของที่อยู่ตรงโค้งที่ลานโค้งนี้ครับหลังจากนั้นเนี่ยที่เมื่อกี้พี่ตู่พูดก็เลยอยากจะน้อมนำไปถึงเรื่ององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พุทธประวัติที่ตรงนี้ว่ามันมีใจความยังไงชุดนี้มันสำคัญยังไงว่าท่านอาจารย์พุทธทาสถึงได้นำภาพพุทธประวัติชุดนี้มานำเสนอครับก็คือก็อย่างที่บอกว่าเป็นภาพที่เก่าแก่ที่สุดนะในโลกเลยด้วยคือพ.ศ.ประมาณหลังจากตั้งแต่200 200กว่าครับ200กว่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกครับผมหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานมานะแค่200กว่าปีใช่ใช่ก็เรียกว่ายังใหม่จนมาถึงประมาณ600นะครับค่ะแล้วก็คือพอเห็นความสำคัญตรงนี้ว่าเก่าแก่ที่สุดแล้วมีความน่าสนใจตรงที่ว่าแต่ละรูปอะค่ะจะไม่มีรูปเหมือนของพระพุทธเจ้าเลยแต่มีสัญลักษณ์คือจะไม่มีรูปเคารพของพระพุทธองค์เลยนะครับที่เป็นรูปปั้นรูปหน้าตาเป็นคนเป็นอะไรไม่มีเลยจะคนอินเดียโบราณจะใช้สัญลักษณ์แทนถ้าอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปติดตามใน EP ก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้นะครับก็นำโดยพี่เต่าของเราใช่แล้วครับนะครับกับคุณโจ้นะครับแล้วก็มีผมไปแจมในช่วงหลังๆตอนนั้นรู้สึกยังเป็นซูมอยู่ไหมฮะเป็น 2-3 ตอนนั้นทำในช่วงโควิดล็อกดาวน์อยู่ใช่ครับนะครับแต่อาจจะต้องมารีพีทในการแบบว่ากับสถานที่จริงอีกรอบนะพี่แต่ว่าวันนี้ก็เราก็จะคุยสั้นๆเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพ่อนะครับผมก็เลยว่าตรงนี้สถานที่นี้เป็นอีกสถานที่นึงที่สำคัญที่เรามานำเสนอก็คือพุทธประวัตินะครับพอเราพูดถึงพุทธประวัติก็เหมือนบิดาของเราทุกคนมีบิดาทางธรรมมีพ่อทางธรรมคนคนเดียวกันนะครับของโลกของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนะครับที่ท่านเป็นศาสดานะครับที่เราได้เห็นพุทธประวัติเนี่ยเวลาเราได้ศึกษานะครับก็อยากจะดูว่าเราศึกษาแล้วเนี่ยเราได้เห็นอะไรบ้างจากองค์ท่านนะครับที่กว่าจะมาถึงกว่าท่านจะตรัสรู้ได้ท่านต้องบำเพ็ญตนเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์มากี่ภพชาตินะแล้วแม้กระทั่งในภพชาติเนี้ยปัจจุบันที่เราเรียนรู้พุทธประวัติกันเนี่ยท่านก็บำเพ็ญในฐานะโพธิสัตว์มาก่อนด้วยครับนะครับก็ท่านใช้ปัญญาเนาะแล้วท่านทำสิ่งที่พวกเราเนี่ยไม่สามารถที่จะทำได้เป็นการเสียสละอันใหญ่หลวงนะผมมองว่าการออกจากครอบครัวตัวเองนะที่ออกมาจากบิดาความสุขสบายบิดามารดานะครับภรรยาบุตรพวกเราเนี่ยก็ไม่สามารถจะทำได้นะต้องทิ้งอ่ะบางคนเขามองว่าทิ้งครอบครัวแต่ไม่ได้ท่านแสวงหาสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุด
แล้ววันหนึ่งที่ท่านได้ตรัสรู้แล้วนะครับท่านก็กลับไปโปรดทั้งบิดานะครับทั้งบุตรนะฮะแล้วก็นะครับเครือญาติทั้งหมดเลยแม้กระทั่งพุทธมารดาใช่แล้วครับนะครับใช่ไหมเมื่อท่านสำเร็จแล้วท่านก็กลับมาช่วยทุกคนแล้ว45พรรษาใช่ครับที่ท่านทรงจาริกไปตามที่ต่างๆถ้าเราเคยไปสังเวนียสถานทั้ง4นะครับที่ใครไปจาริกแสวงบุญรวมถึงเส้นทางนะที่ท่านได้เผยแผ่ธรรมะเนี่ยมันไม่ง่ายใช่ขนาดเราไปปัจจุบันเนี่ยสบายกว่าเยอะเนาะยากมากนะแต่ท่านซึ่งมีตัวอย่างบางช่วงบางตอนที่อยู่ในภาพพุทธประวัติใช่ไหมครับในการเผยแผ่ของท่านว่าท่านไปเผยแผ่กับใครอย่างไรบ้างนะครับใช่ใช่ครับแต่ละเมืองก็ไม่ใช่ใกล้ๆกันด้วยเนาะใช่แล้วครับท่านเดินเท้าเปล่าอ่ะใช่ก็คือดำเนินโดยพระบาทนะโดยพระบาทก็อย่างยกตัวอย่างเช่นตอนที่ในพุทธประวัติที่นี่มีนะก็หลังจากตรัสรู้ธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5เสร็จเนี่ยนะครับท่านก็อยู่ตรงป่าอิสิมฤคทายวันใช่ไหมครับแล้วก็ทรงโปรดภิกษุได้พระอรหันต์60รูปนะท่านก็บอกว่า เธอทั้งหลายจงเที่ยวจาริกไปนะนะครับช่วยกันเผยแผ่ไปคนละทิศคนละทางเลยนะครับไปคนละหนึ่งทางแม้ตถาคตก็คงจะไปเหมือนกันท่านก็ไปโปรดเนี่ยมีฉากชดินสามพี่น้องนะครับแล้วหลังจากนั้นท่านก็ไปโปรดอีกเยอะแยะมากมายจน45พรรษานะครับองค์สุดท้ายท่านก็ยังโปรดนาทีสุดท้ายก่อนปรินิพพานก่อนปรินิพพานสาวกองสุดท้ายก็สุภัททะปริภาชกนะครับก็ลองศึกษากันดูนะครับว่าถ้าเราศึกษาแล้วเราน้อมมาว่าจะเห็นในความภาคเพียรความเมตตาความกรุณาความอุตสาหะนะครับที่ท่านเป็นทำเป็นแบบอย่างเราอย่ามองว่าแค่ท่านบางคนมองว่ามันก็เป็นประวัติของบุคคลคนหนึ่งให้มองแล้วมองว่าท่านทำแล้วเราทำได้อย่างท่านไหมเราเป็นส่วนหนึ่งได้อย่างไหมเราก็อยากจะให้ทุกคนได้น้อมนำมาในวันพ่อครับนะครับซึ่งถ้าตรงกับประเด็นในวันนี้นะครับท่านก็เป็นเหมือนกับพระโพธิสัตว์ที่ทุ่มเทนะฮะชีวิตและจิตใจในการที่ช่วยเหลือสรรพสัตว์นะครับโดยการเข้าถึงการตรัสรู้ความจริงแล้วก็นำความจริงเหล่านั้นแหละนะครับมาช่วยเหลือสรรพสัตว์แล้วที่สำคัญก็ตกทอดมาถึงพวกเราในวันนี้ด้วยครับใช่เลยคราวนี้ก็มาถึงจุดที่ผมอยากจะมาเป็นไฮไลท์ของวันนี้ที่เรา บอกว่าเราจะนำเสนอภาพประติมากรรมชิ้นเอกนะใช่แล้วครับนะเขาเรียกว่าอะไรครับรูปปั้นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรค่ะที่มาครับพี่อุ้ยจริงๆเราควรจะปูเรื่องที่มากันก่อนเนาะทุกคนจะได้พอทราบนะครับว่าประติมากรรมนี้นะครับรูปปั้นนี้มาอย่างไรตั้งแต่เมื่อไหร่อยู่ในสมัยไหนนะครับโอ้โหดีไหมครับพี่อุ้ยเรามีเรื่องพูดเยอะเลยนะวันนี้จะเป็นการนำชมปกติเราจะไม่ได้นำชมรายละเอียดมากเจาะลึกวันนี้เจาะลึกนิดนึงเพราะว่าอยากจะให้ได้ทราบถึงเนื้อหาเนาะเผื่อได้เป็นประโยชน์นะครับที่จะได้ใช้ต่อไปคำว่าพระโพธิสัตว์นะพระโพธิสัตว์ที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับก็คือเป็นพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนะครับคำว่าพระโพธิสัตว์ในเชิงของพวกเราชาวเถรวาทก็อาจจะหมายถึงบุคคลที่บำเพ็ญเพียรตนใช่ไหมเพื่อที่จะได้บรรลุโพธินะครับโพธิซึ่งหมายถึงใครได้บ้างแน่นอนละก็คือพระพุทธเจ้าของเราทุกพระองค์ที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับพระพุทธเจ้าของเราที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับรวมถึงนะครับพวกเราทุกคนที่อยู่ทางบ้านแล้วก็อยู่ที่นี่สามารถที่จะตั้งใจหรือตั้งจิตที่จะเป็นแบบพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ได้ด้วยนะครับอันนี้คือคำแรกขององค์พระโพธิสัตว์ที่เป็นเถรวาทแต่พอมาถึงที่พอการเกิดพระโพธิสัตว์นะครับที่เขากล่าวถึงพระอวโลกิเตศวรเนี่ยมันก็แปรเปลี่ยนมาจากการที่ศาสนาพุทธแบบเถรวาทครับมันก็ได้มีการพัฒนาการไปเป็นแบบมหายานครับหลายคนคงได้ศึกษานะครับก็เขาจะพูดถึงพระโพธิสัตว์ที่ตั้งใจบำเพ็ญเพียรนะครับเพื่อนำพาผู้คนให้หลุดพ้นนะครับออกจากความทุกข์ออกจากสังสารวัฏทั้งทุกกายทุกใจเนี่ยนะครับก็ออกจากสังสารวัฏไปด้วยเนี่ยแล้วก็เป็นคติธรรมความเชื่อว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยนะครับก็จะต้อง
นำพาผู้คนเนี่ยนะครับออกไปสู่สังสารวัตได้หมดก่อนแล้วจะตัดสรู้เป็นคนสุดท้ายอันนี้เป็นถือว่าเป็นปณิธานขององค์พระโพธิสัตว์เลยจริงๆหลายท่านบอกว่าจริงๆท่านสามารถที่จะตัดสรู้ได้แล้วนะครับพ้นจากความทุกข์แล้วนะฮะแต่ท่านมีปณิธานครับท่านมีปณิธานที่จะช่วยเหลือผู้คนนะฮะท่านจึงเป็นตัวแทนของพระผู้มีความเมตตานะครับที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์ก่อนแล้วมีปณิธานว่าจะตัดสรู้เป็นคนสุดท้ายอันนี้ก็หาศึกษาได้ได้นะครับเพราะว่าจริงๆความเป็นมาขององค์พระโพธิสัตว์เนี่ยก็มีอยู่หลายเรื่องหลายราวแล้วก็มีหลายตำราที่ได้กล่าวไว้นะครับทั้งปัจญาปริมาตาสูตรนะครับของทางแนวมหายานก็มีกล่าวไว้เรื่องพระโพธิสัตว์ตั้งแต่ส่วนพวกในองค์ธรรมต่างๆในข้อธรรมหรือการเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราได้ศึกษางานของท่านพระพุทธโฆษาจารย์ท่านปออปยุตโตเราก็จะเห็นว่ามันมีวิธีการมาจากการที่ว่าเราจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงทางศาสนากับที่ต้องแข่งขันกับพวกฮินดูนะครับศาสนาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะครับทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปบนโลกใบนี้ก็เลยต้องสร้างสังฆะนะฮะที่มีความเข้มแข็งแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันใช่คติมหายานก็เลยเกิดในการที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันแล้วสร้างตัวแทนขึ้นมาใช่ครับนะครับเป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งที่คอยช่วยเหลือหมู่เหล่าสรรพสัตว์ครับแต่ก็มีองค์ธรรมที่มีพระพุทธเจ้าเป็นศูนย์กลางสังเกตพระโพธิสัตว์นะฮะก็จะมีองค์พระพุทธรูปนะฮะโดยเฉพาะพระอโลกิเตศวรก็จะมีรูปพระพุทธเจ้านะครับอยู่ด้านบนเศียรเลยนะครับเรามาถึงคำว่าอโลกิเตศวรนะอโลกิเตศวรนั่นคือแปลว่าผู้มองลงมานะครับโปรดสัตว์ด้วยความเมตตาโดยย่อๆนะครับก็คำว่าอโลกิเตศวรนะครับก็คือจะเห็นได้จากการที่การขุดค้นพบเจอนะพระอโลกิเตศวรนี่แหละครับอยากจะให้พี่อุ้ยย้อนลงไปสักนิดหนึ่งครับว่าเรื่องของที่มาก่อนดีกว่าครับจะได้พอรู้นะว่าเนี่ยพบที่ไหนแล้วมีความสำคัญยังไงเพราะการค้นพบเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นจุดสำคัญเพราะว่าการที่จะมีเอาองค์เทวรูปที่งดงามขนาดนี้นั่นแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้องค์ความรู้ที่เกิดในยุคนั้นเนี่ยต้องสมบูรณ์นะครับเพราะนั้นคิดว่าเราดูแล้วเราจากที่ศึกษาเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์อโลกิเตศวรนะครับเรารู้ได้ยังไงนะครับก็คือรู้จักว่าบางองค์นะครับเราจะเห็นมีพระพุทธรูปอยู่ที่ตรงหน้าผากเนาะพระพุทธรูปอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าพระโพธิสัตว์อโลกิเตศวรเนี่ยก็คือพระพุทธรูปที่เป็นพระพุทธเจ้าองค์ชื่อว่าพระพุทธเจ้าอมิตตาภะนะครับพระพุทธเจ้านะครับแต่บางองค์ที่เราขุดค้นพบเจอเนี่ยนะครับก็จะมีสถูปด้วยสถูปนั่นก็จะแล้วก็จะเป็นองค์พระพุทธรูปเหมือนกันอันนั้นก็จะหมายถึงพระสิริยเมตไตรนะครับอันนี้ก็ให้เป็นข้อมูลนะครับก็ลองไปศึกษากันดูแต่คราวนี้องค์ที่เราองค์ที่อยู่ด้านหลังนี่แหละฮะองค์ที่อยู่ด้านหลังนี่แหละครับไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับพี่อุ้ยอยากรู้อยากรู้เริ่มอยากรู้นะจริงๆก็น่าจะศึกษามาเหมือนกันแต่ผมอยากรู้จากพี่อุ้ยฮะโอเคก็พอจะเหล่าให้ฟังดังนี้นะครับจะเหล่าให้ฟังดังนี้ก็คือว่าองค์เนี้ยจากที่ได้อ่านมาจากที่ท่านอาจารย์พุทธทาสกับท่านอาจารย์เขมานันทะครับซึ่งตอนนั้นเป็นพระบวชอยู่ครับจากที่เรื่องราวที่ได้อ่านและได้ฟังมาจากที่ท่านได้ให้สัมภาษณ์ไว้นะครับก็คือท่านบอกว่าองค์พระโพธิสัตว์อโลกิเตศวรเนี่ยนะครับก็มีชาวนาที่เจอนะครับอยู่ในท่ามกลางท้องนาเลยที่ไหนครับที่ชัยยาครับอ๋อที่ชัยยาที่สวนที่แบบอยู่แถวๆสวนโมกเลยอย่างเงี้ยใช่ใช่ใครเป็นผู้ค้นพบค่ะปรากฏว่าชาวนาที่แถวนั้นค้นพบแล้วก็ส่งข่าวไปปรากฏว่าท่านกรมพระยาดำรงราชานุภาพครับนะครับพอท่านทราบปุ๊บท่านก็เสด็จไปครับด้วยทรงช้างไปนะครับเขาบอกว่าจังหวะที่ท่านเสด็จทรงช้างไปแล้วท่านเห็นผมพยายามจินตนาการตามนะท่านบอกว่าท่านลงจากหลังช้างอ่ะคือเห็นองค์พระโพธิสัตว์ที่เป็นรูปแบบนี้นะแต่เล็กกว่านี้3เท่านะครับเดี๋ยวเราค่อยเล่าอีกทีนึงนะครับว่าลงไปปุ๊บท่านเนี่ยลงจากหลังช้างด้วยการถลายตัวลงครับคือไม่รอจนช้างหยุดแล้วก็รอลงด้วยตรงตามปกติท่านเห็นแล้วคือตื่นเต้นและดีใจและเห็นความงดงามตั้งแต่บนหลังช้างและถลายตัวลง
ไปแล้วก็ลงไปนะครับท่านใช้คำว่าลงไปอุ้มอุ้มขึ้นมาประคองขึ้นมานะครับแล้วท่านก็เห็นว่าโอ้โหงดงามมากแล้วปรากฏว่ามีเรื่องราวมากกว่านั้นนะครับคือหลังจากนั้นก็ได้เสด็จกลับมาแล้วมีนัดครับเขาเรียกประชุมกับในหลวงรัชกาลที่5ในช่วงรัชกาลที่5เขาเรียกว่าประชุมเขาเรียกคณะมนตรีสมัยก่อนปรากฏว่าท่านเนี่ยมีลูกเล่นครับองค์พระดำรงเนี่ยท่านตั้งใจไปสายครับจริงๆก็ถือท่านเป็นน้องน้องชายสนิทใช่ครับตั้งใจไปสายในวันนั้น30นาทีเขาบอกในหลวงก็ทรงแบบว่ารู้สึกไม่สบายพระทัยแล้วก็เขาบอกว่าทำไมกรมดำรงแบบมาสายปกติไม่เคยเป็นคนมาสายเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วปรากฏว่าพอที่ฉากที่กรมพระยาดำรงเข้าไปในคณะมนตรีนะครับก็ปรากฏว่าก็เลยมีมหาเล็กอุ้มไปเดินมาข้างกันเลยอุ้มองค์พระอวโลกิเตศวรองค์เนี้ยองค์จริงนะที่ขุดค้นพบเจอเนี่ยแล้วก็อุ้มไปปรากฏว่าคณะมนตรีนี่ทุกคนเนี่ยไม่คุยเรื่องงานละตื่นเต้นกันมากแล้วได้คุยกันเรื่องปฏิมากรรมชุดนี้จนถึงขนาดในหลวงรัชกาลที่5นะครับท่านก็ไปอะไรของเธอดำรงนะคือใช้คำแบบเป็นแบบกันเองมากสนิทแบบอย่างนี้เลยว่าอะไรของเธอแบบคือเห็นมาแบบกับพระโพธิสัตว์องค์นี้แล้วปรากฏว่าวันนั้นไม่ได้ว่าราชการกันแล้วก็คุยกันเรื่องพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรองค์นั้นที่ขุดค้นพบเจอนะครับก็อันนี้ก็ท่านอาจารย์พุทธทาสเล่าไว้ในหนังสือเล่าไว้เมื่อยามสนธยาก็ลองไปศึกษาได้แต่ที่มาที่ไปหลังจากนั้นเนี่ยถ้าองค์จริงตอนนี้ถ้าอยากจะดูเนี่ยไปดูได้ที่ไหนพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเนาะสนามหลวงองค์จริงสวยมากได้ไปดูมาแล้วซึ่งขนาดนะครับพี่ตู่เป็นไงจะเล็กกว่านี้เนาะเล็กกว่านี้เท่าผมว่าน่าจะเท่าตัวคนเท่ากับมนุษย์เท่ากับมนุษย์คนสมัยปัจจุบันถ้าเราเห็นองค์จริงด้านหลังนะครับหรือที่สวนโมกที่ชัยยาถ้าเคยไปเห็นตรงใกล้ๆกุฏิท่านอาจารย์พุทธทาสเนาะไปมาแล้วครับไปมาแล้วจะเห็นว่าใหญ่อยู่กว่า3เท่าใช่ครับจริงๆเป็นแบบเดียวกันเลยกับที่นี่แบบเดียวกันแบบเดียวกันแต่คนที่ปั้นครับใครรู้ไหมเมื่อกี้พูดชื่อไปแล้วก็คืออาจารย์เขมานันทะซึ่งตอนนั้นบวชเป็นพระอยู่กับท่านอาจารย์พุทธทาสแต่มีพิเศษอยู่ว่าตอนที่ท่านปั้นองค์นี้นะครับเพราะว่าก็ถือว่าเห็นความสำคัญแล้วเนาะและที่สำคัญก็คือว่าอยู่ที่ชัยยาด้วยคนพบที่ชัยยานะครับก็ท่านก็ตั้งใจที่จะปั้นนะครับองค์พระอโลกิเตศวรนะครับท่านอาจารย์พุทธทาสให้ปั้นเพื่อที่จะประดิษฐานไว้ที่สวนโมกนะครับให้ไว้ที่สวนโมกแต่การที่จะปั้นของท่านเนี่ยท่านก็ต้องทำจิตถ้าอาจารย์พุทธทาสบอกว่าท่านก็ทำจิตให้เหมือนกับพระโพธิสัตว์นะครับจริงๆตรงนี้อยากให้พี่อุ้ยเล่านะว่าท่านอาจารย์เขมาทันนะนั้นปฏิบัติตัวยังไงในขณะที่ปั้นองค์อวโลกิเตศวรที่คุณโจพูดอยู่นี่ขนลุกเลยนะคือได้อ่านมาครับ ครับแล้วได้รู้สึกว่าซึมซาบกับสิ่งที่ท่านได้สร้างก่อนอื่นเลยก่อนที่พ อท่านให้ท่านอาจารย์เขมานันทะนะได้สร้างปั้นนะครับชุดนี้ปกติเนี่ยก็คือว่ามันไม่เหมือนรูปปั้นทั่วๆไปก็ที่คุณโจได้เล่าไปแล้วว่าท่านเนี่ยปกติก็เลยท่านบอกว่าอันดับแรกเลยช่างปั้นจะปั้นอะไรต้องทำตัวให้เป็นอย่างนั้นนี่คืออาจารย์จากสวนโมกอาจารย์จากสวนโมกกล่าวไว้ซึ่งอาจารย์เขมานันทะเนี่ยเรียกอาจารย์พุทธทาสว่าอาจารย์จากสวนโมกท่านไม่เรียกว่าอาจารย์พุทธทาสนะเหมือนพวกเราท่านเรียกว่าอาจารย์จากสวนโมกนะครับแล้วอาจารย์จากสวนโมกเนี่ยก็ได้ชี้ตอนที่ท่านกำลังจะเทือปั้นชี้แสดงถึงเห็นปัญญาว่าควรจะปั้นด้วยยังไงจิตวิญญาณยังไงขององค์พระโพธิสัตว์เนาะซึ่งท่านอาจารย์พุทธทาท่านอาจารย์เขมานันทะเนี่ยท่านก็ได้จริงๆท่านบอกว่าเป็นพระมีศีลครบอยู่แล้วแต่ท่านไปสมาทานศีลเพิ่มเพื่อให้ศีลเนี่ยมันเข้าไปในห้วงจิตท่านพูดอย่างนี้นะในห้วงจิตวิญญาณของตัวเองให้เข้าไปในความคิดนึกของตัวเองแค่นั้นยังไม่พอครับขณะที่กำลังลงมือปั้นท่านก็ได้ขอว่าเนี่ยท่านจะไม่ไปบิณฑบาตท่านจะตั้งใจทำงานชิ้นนี้นะครับปรากฏว่าท่านใช้เวลาเนี่ย3เดือนอยู่ในพรรษานะครับแล้วก็อยู่ขณะที่กำลังปั้นอยู่
ท่านอาจารย์สวนโมกก็มาเรียกอยู่วันหนึ่งนะครับเรียกท่านไปครับท่านบอกว่าท่านเขมานันทะท่านมาดูนี่นะแล้วก็พามาที่อยู่ใกล้ๆกุฏิท่านนะไม่ไกลกับที่ท่านปั้นปรากฏว่ามันมีหญ้าขึ้นรกอยู่มากเลยตรงนั้นนะครับแล้วปรากฏว่ามันด้านหลังมันเป็นสระบัวนะสระใหญ่สระใหญ่บัวลองจินตนาการภาพปรากฏว่าฉากที่มองเห็นไปมันมองไม่เห็นสระครับแต่ดอกบัวผุดขึ้นมามันเหมือนดอกบัวผุดขึ้นมาจากพื้นดินจากพื้นดินหลังหญ้านั้นครับโอ้โหแล้วท่านก็ไม่พูดอะไรต่อครับอาจารย์จะสุนโมกก็เดินไปครับท่านก็บอกเอาละอะไรเนี่ยคือเป็นปริศนาธรรมครับท่านก็เลยมานั่งคิดคิดนึกนึกคิดคิดนึกนึกท่านก็มาตีความครับท่านก็บอกว่าเออท่านให้ปริศนาธรรมที่แห่งองค์ธรรมว่าตอนปั้นเนี่ยนะครับปัญญาที่เกิดนะครับปัญญาที่เกิดและแม้กระทั่งองค์พระโพธิสัตว์ที่เกิดนะครับต้องทำตัวให้ติดดินเขาเรียกว่าต่ำต้อยต้อยต่ำนะครับ เหมือนอย่างพื้นดินทำตัวให้เหมือนดั่งพื้นดินสรุปว่าพระโพธิสัตว์องค์ที่อยู่สวนโมกที่ชัยยาช่วงแรกๆไม่ใช่เป็นองค์สีดำแบบนี้นะครับเป็นองค์ที่เป็นปูนสีปูนเลยสีดินนะครับเป็นธรรมชาติแล้วท่านเอาดินไปใส่ไว้ที่เสียนพระเสียนนะครับแล้วท่านบอกว่าท่านเขมานันทะท่านบอกว่าท่านได้เอาเป็นคนลงมือเอาหญ้าไปปลูกเราจะเห็นช่วงแรกๆเห็นรูปนี้ผมว่าหลายคนในรูปนะครับลองหาดูนะครับก็มีหญ้ามาปลูกท่านก็ได้คนที่จะทำความยิ่งใหญ่มันก็เข้ากับคติธรรมอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทำอย่างมุ่งกระทำอย่างสูงนี่คือสิ่งที่มันเป็นแสดงถ่ายทอดออกมาจากองค์พระโพธิสัตว์องค์นี้ตอนนี้ผมอ่านแล้วผมก็แบบรู้สึกแบบโอ้ผมเองก็ประทับใจครับตรงนี้ใช่ครับคือแม้แต่กระบวนการการที่สร้างนะครับสร้างพระอรคิเตศวรนะครับซึ่งจริงๆแล้วจำลองนะฮะจากของจริงแต่ว่านอกจากการจำลองนั้นเนี่ยก็จะทำให้ผู้ที่นะฮะแม้จะเป็นคนปั้นนะฮะก็ได้เรียนรู้บางอย่างนะครับซึ่งแล้วที่สำคัญก็คือสิ่งนี้กำลังจะถ่ายทอดไปถึงคนที่จะเข้าไปที่สวนโมกแล้วก็จะมองนะครับอาจารย์พุทธทาสบอกว่าลองมองไปที่องค์อโลกิเตศวรสินะฮะในแต่ละด้านในแต่ละมุมนะฮะจะเห็นถึงความเมตตาใช่ไหมฮะแสดงถึงความเมตตามองเห็นถึงปัญญานะฮะมองเห็นถึงขันตินะฮะหรือความบริสุทธิ์ทั้งปวงนะครับก็สามารถถ่ายทอดมาผ่านงานศิลปะผมมีเกร็ดตรงที่พี่อุ้ยเล่าเรื่องดอกบัวครับช่วยเล่าดอกบัวจริงๆแล้ว องค์พระโพธิสัตว์อโรคิเตศวรท่านก็มีอีกชื่อหนึ่งนะฮะท่านเรียกว่าปัทมปานิก็คือพระโพธิสัตว์ผู้ถือดอกบัวนะครับก็เป็นสัญลักษณ์หนึ่งซึ่งสามารถทำให้นะครับภาพปริศนาธรรมชุดนี้เนี่ยสมบูรณ์แล้วก็มีความหมายอย่างลึกซึ้งอย่างที่พี่อุ้ยได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งมันตรงกันพอดีเป๊ะเลยฮะนะจริงๆอาจจะเป็นคำใบ้นี้ก็ได้นะอันหนึ่งเราก็ต้องตีความว่าท่านอาจารย์จากสวนโมกเนี่ยท่านพยายามจะบอกอะไรอาจจะสื่อหลายสิ่งหลายอย่างลงไปในพระองค์พระโพธิสัตว์ที่อยากให้ท่านอาจารย์เขมานันทะได้ถ่ายทอดออกมาได้เต็มที่ซึ่งเป็นหลักการดูภาพปริศนาธรรมอยู่แล้วนะครับที่แต่ละคนเนี่ยจะต้องตีความและทำความเข้าใจแล้วก็บางน้อมเข้ามาแล้วบางสิ่งบางอย่างก็จะปรากฏขึ้นนะฮะในแต่ละคนซึ่งอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้ครับก่อนจะไปถามพี่ตู่เรื่ององค์ธรรมดีกว่าครับอยากจะเสริมตรงนี้ที่คุณโจ้บอกก็คือไหนๆจะเล่าแล้วก็คือจะบอกว่าที่ตอนที่ผมไปถ้ำอชันตานะครับที่อินเดียนะครับก็จะมีองค์รูปวาดองค์พระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรนะเขาเรียกแต่เขาจะไม่เรียกพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรเขาจะเรียกถึง2องค์ที่เป็นพระโพธิสัตว์ก็คืออยากจะให้ไปลองหาภาพมาดูจะสวยงามมากและเป็นภาพที่สมบูรณ์นะผมมองว่าสมบูรณ์แล้วก็สมบูรณ์อยู่ตาองค์ท่านเนี่ยถ่ายทอดถึงความเมตตาอย่างสูงมากๆนะครับซึ้งมากนะครับท่านเรียกว่าพระปัทมปาณีนะครับแล้วก็จะมีองค์ข้างๆกันคือพระโพธิสัตว์วัชระปาณีองค์นั้นจะถือสายฟ้านะครับก็คือองค์ธรรมคู่กันเลยนะเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งถือดอกบัวแสดงแล้วตาเนี่ยแสดงถึงความเมตตาอีกองค์นึงถือสายฟ้าแสดงถึงปัญญาอันนี้ก็เลยว่า
เนี่ยที่อินเดียเนี่ยคติธรรมความเชื่อเนี่ยมันมีตั้งแต่สมัยครั้งโบราณกาลนะเป็นพันปีเป็นพันปีก็เลยจะบอกว่าเวลาเรานำชมครับพี่ตู่ในฐานะผู้นำชมคุณธรรมขององค์พระโพธิสัตว์ที่อาจารย์พุทธทาสอยากให้ถ่ายทอดเนี่ยอะไรครับพี่ตู่ก็มีอยู่4ข้อเนาะองค์ธรรมที่เวลาพี่นำเลยก็ได้เวลาพี่นำเลยครับตอนนี้ลองนำให้ผมดูเป็นตัวอย่างก็ได้เวลานำเนี่ยจะให้ดูอะไรบ้างชี้ชวนให้คนดูอะไรบ้างนะส่วนมากที่พามานะคะก็จะมาชี้ชวนดูพระพักก่อนรู้สึกกันอย่างไรเห็นว่าพระองค์มีหน้าตาแล้วก็พอได้สัมผัสได้เห็นนะคะแล้วจิตใจแต่ละคนเป็นยังไงก็จะถามคนตามอะค่ะไม่รู้ว่าตอนนี้ในเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะฮะในภาพเราเนี่ยนะครับท่านผู้ชมสามารถอินเสิร์ตมีอินเสิร์ตองค์พระโพธิสัตว์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวเราเรียกร้องอยู่นะครับจะได้ดูตามไปด้วยนะเราได้นำชมออนไลน์จริงๆหรือกลับไปดูที่โปสเตอร์ก็ได้ครับโปสเตอร์ในองค์จริงนะฮะแล้วลองดูว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อได้เห็นพระพักนะคะตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะเห็นแล้วนะครับเห็นแล้วนะพี่ตู่ลองนำให้หน่อยครับนะครับพระพักเนี่ยดูพระโอษฐ์นะจะยิ้มนิดๆนะคะแล้วดวงตาก็จะหลุบมองต่ำลงมาซึ่งก็เหมือนกับมองลงมาจากข้างบนมองจากข้างบนก็คือท่านก็แบบมองทุกคนนะเนาะมองให้เห็นว่าแต่ละคนที่ได้รับความทุกข์หรือมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยยังตกอยู่ในห้วงทุกข์อย่างไรนะท่านก็มองมาด้วยความเมตตานะคะแล้วก็ที่ตรงส่วนพระเศียรนะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นเครื่องทรงของกษัตริย์เนาะเครื่องทรงของกษัตริย์แล้วก็ยังมีสายสะพายเนาะพี่อุ้ยเขาเรียกสังวานอะไรพวกนี้ใช่ไหมจะมีรูปเป็นเหมือนหัวกวางนะแต่มันใช่กวางไหมก็ต้องแล้วแต่ตีความกันแต่ผมว่าอันนี้เหมือนกวางมากเลยเหมือนกวางเหมือนกวางใช่ไหมแต่จริงมีหลายแบบมีหลายบางคนก็มองว่าเป็นกวางเป็นเลียงผาก็จะเล่าเสริมตรงนี้นะครับก็คือท่านอาจารย์เขมนันทาท่านบอกว่าเป็นเลียงผาอ๋อครับนะครับเพราะว่าเลียงผาเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไปมาไร้ร่องรอยท่านก็แสดงถึงความว่างไปในตัวเลยนะครับความว่างของจิตองค์พระโพธิสัตว์ทำอะไรด้วยความว่างไม่ได้ถึงตัวเองนะครับอย่างเมตตาช่วยเหลือผู้คนก็ช่วยเหลือด้วยจิตว่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับพี่ตู่ก็ต่อแสดงว่าตรงนี้ก็ที่พี่อุ้ยพูดนี่ต้องเป็นคุณธรรมองค์หนึ่งของพระโพธิสัตว์ใช่ก็เราก็เชิญชวนดูแล้วก็เห็นตรงหน้าผากฮะใช่หน้าผากครับมีตรงด้านตุ่มอันนั้นเป็นจะมีเป็นรูปคล้ายๆเป็นถ้าในนี้นะคะเขาแสดงถึงอะไรฮะพี่ตู่ตรงนี้ดวงตาที่สามเปล่าดวงตาที่สามตรงหน้าก็หมายถึงปัญญาดวงตาแห่งปัญญาดวงตาแห่งปัญญาในองค์พระโพธิสัตว์นะครับแล้วเราก็จะเห็น อะไรอีกฮะผมถามแทนผู้ชมได้ไหมนั่นสิผมก็กำลังอยากจะถามเหมือนกันอันนี้เป็นคำถามที่พบบ่อยแล้วก็คนสงสัยทำไมว่าแขนของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะทำไมถึงไม่มีครับไม่มีแล้วจริงๆมีไหมฮะหรือว่ายังไงฮะมีไหมพี่ตู่มีไหมครับตู่ไปดูอีกบางรูปก็มีนะแล้วมีท่านั่งด้วยมีท่านั่งเห็นเคยคุณหมอเคยบอกว่าเป็นท่านั่งคุณหมอนี่คือคุณหมอบัญชาคุณหมอบัญชาคุณหมอเป็นเขาบอกว่าเป็นท่านั่งมหาราชลีลาก็จะมีหลายจะอยู่หลายปางนะครับพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรเนี่ยก็คือปางนี้นะครับก็ถ้าเราจะเห็นเนี่ยในลักษณะของท่านคอเป็นไงฮะเอียงไปข้างนะครับแล้วตัวเอวก็คดหน่อยแล้วจริงๆถ้ามีขานะก็จะเอียงเขาเรียกว่าสามคดเขาเรียกไตรพังนะครับไตรพังนะครับแล้วเราก็จะเห็นองค์พระโพธิสัตว์องค์ข้างล่างนั่นก็มาจากชัยยาเหมือนกันที่ขุดค้นพบที่ชัยยาเหมือนกันนะครับก็จะเห็นว่าเป็นองค์ที่ยืนประทับอยู่นะครับสรุปแล้วก็คือเมื่อกี้ตอบคำถามคุณโจ้กับพี่กับผมก็คือว่าองค์จริงก็คือมีแขนมีพระเศียรครบบริบูรณ์สมบูรณ์แต่ตอนที่ขุดค้นพบเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีก็มันเป็นยุคนะครับก็คือยุคที่ขุดค้นพบเนี่ยเขาสันนิษฐานกันว่า
เป็นประมาณพ.ศ. 1,200 กว่าๆโอ้ถ้านับมาแล้วก็พันกว่าปีแล้วอยู่ในยุคศรีวิชัยครับตอนต้นๆด้วยเขาเรียกศรีโพธินะครับยุคศรีโพธินะครับถ้าเป็นยุคหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ทางมหายานเนี่ยเขาก็จะไปเจริญอยู่ที่ทางเกาะชวาครับตอนนี้ก็เป็นศรีวิชัยเหมือนกันครับที่อยู่ที่เป็นอินโดนีเซียเป็นบโลพุทโธครับกำลังจะพูดถึงบโลพุทโธนะครับแล้วก็แต่ว่าศรีวิชัยหลังจากนั้นเนี่ยเขาบอกว่าทางที่นครหรือที่ชัยยานครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีและสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้เขาเรียกว่าคำสอนแนวมหายานมาเพราะว่าเถรวาทเนี่ยได้ตั้งมั่นมากนะครับก็เป็นข้อมูลให้ไว้จากนี่คือเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์พอเราพูดถึงยุคศรีวิชัยนะพอศรีวิชัยเสร็จมันก็เป็นธาราวาลีนะแล้วก็ค่อยย้อนกลับมาสู่สุโขทัยอยุธยารัตนโกสินทร์จนถึงยุคนี้ซึ่งมีการแผ่แบบเถรวาทจากข้างบนนะฮะจากด้านบนนะลงไปอีกทีด้วยแล้วก็มีการมาเรือมาจากเกาะลังกานะครับจะเป็นพี่น้องกันครับเชื่อมโยงกันอยู่ตลอดเวลาระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทระหว่างไทยกับที่ลังกาซึ่งมีอยู่ในตำนานการสร้างพระธาตุเมืองนครซึ่งมีอยู่ใน EP แรกๆที่คุณหมอบัญชาได้อธิบายเอาไว้นะครับครับผมแต่วันนี้กลับมาที่คุณธรรมพี่ตู่อธิบายคุณธรรม4ข้อก็คือสุทธิก็คือความบริสุทธิ์นะคะสุทธิปัญญาเมตตาขันติ4ข้อ4ข้อนี้คือองค์ธรรมของพระโพธิสัตว์ใช่จริงๆผมเคยได้ยินมาพี่ตู่ว่าองค์ธรรมขององค์พระโพธิสัตว์เนี่ยมี6ข้อบารมี6ข้อมีอะไรบ้างครับของพี่วุ้ยมีอะไรบ้างฮะคืออันนี้เป็นทางก็คือมีศีลทานก่อนทานครับทานเนี่ยก็คือท่านให้เหมือนกับทานที่ทำให้กับผู้คนยากจนไม่ได้เป็นสิ่งของนะครับรวมถึงหยาดเหงื่อแรงกายด้วยที่จะอุทิศตัวตนครับนะครับเช่นการไปช่วยเหลือผู้คนหรือว่ารักษาผู้คนเป็นแพทย์เป็นอะไรเงี้ยก็คือเป็นพระโพธิสัตว์ด้วยทานศีลเนาะศีลแล้วก็จะมีวิริยะขันตินะครับแล้วก็เมตตาและปัญญาแต่บางตำราก็จะเอาเมตตาออกแล้วเป็นสมาธิกับปัญญาแทนเพราะว่าเขารวมเมตตาไปในหมวดของทานศีลแต่ถ้าเราจะมองว่าจริงๆทั้ง6ข้อเนี่ยนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันก็น่าจะได้นะอย่างเรื่องของทานกับเรื่องของศีลเนี่ยน่าจะรวมเป็นความบริสุทธิ์ได้นะทั้งกายและใจนะฮะแล้วถ้าเรามองดีๆอีกเล็กเมื่อกี้ที่ผมพูดก็คือมันมีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในนั้นด้วยไตรสิกขาครบเลยแล้วมีขันติเพิ่มเข้ามาทำให้รู้สึกว่ามุ่งมั่นกับวิริยะความเพียรแล้วก็มีทานเข้ามาจริงๆถ้าเรารวมเป็นคำสอนของเถรวาทมันก็ไม่ได้แตกต่างกันในความคิดผมนะเพราะเราก็มีทานศีลภาวนามันก็ครบอยู่ในนั้นในเนื้อในตัวแต่ตอนนี้ท่านอาจารย์พุทธทาสเวลาเราไปไหนมาไหนผมจะเห็นเลยที่องค์พระโพธิสัตว์ผมไปประเอิญว่าไปมาหลายที่ผมจะเห็นองค์พระโพธิสัตว์ท่านจะนำเสนออยู่4ข้อที่ได้ยินบ่อยๆข้อธรรมที่ได้ยินบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นที่สวนโมกกรุงชัยยานะสวนโมกที่วัดอุโมงก็มีพระอโลกิเตศวรก็มีเหมือนกันที่สมุยก็มีครับที่สมุยที่ปะภาวันครับใช่ไหมแล้วก็มีที่นนกุลลมนนกุลลมพิเศษเลยสวนโมกอยู่ไหนครับที่ไหนครับที่ศรีสะเกษสวนโมกอีสานวัดป่านนกุลลมแล้วก็มีสวนโมกที่เชียงรายทางภาคเหนือใช่ไหมเขาก็จะมีติดข้อธรรมไว้ชัดเจนมากว่าสั้นๆสุทธิปัญญาเมตตาขันตินั่นแสดงว่าจริงๆถ้าเรามองถึงพระโพธิสัตว์เราก็ให้นึกถึงข้อธรรมเหล่านี้นะครับซึ่งเราสามารถตั้งปณิธานได้เหมือนกันเพื่อจะเป็นพระโพธิสัตว์เหมือนกันเนาะไม่ใช่ว่าแค่เป็นองค์ของท่านเนาะแต่ทุกคนสามารถเป็นกันได้ถ้าน้อมมาข้อธรรมนะนำมาปฏิบัติให้เกิดผลนี่คือการน้อมนำข้อธรรมที่ท่านอาจารย์พุทธทาสท่านตั้งใจนะผมว่าท่านตั้งใจว่าให้เอามาประดิษฐานตั้งไว้ที่ทางเดินนะที่ทุกคนทางเดินใกล้ๆกุฏิท่านทุกคนเดินไปเดินมาจะต้องเห็นองค์พระโพธิสัตว์องค์นี้ใช่แล้วครับแล้วท่านไม่ได้ให้เอามากราบไหว้ใช่เหมือนเป็นรูปเคารพจะไม่มีครับจะไม่มีพวงมาลัยไปคล้องที่นั่นนะฮะจะไม่มี
ไปจุดธูปตรงนั้นไม่มีครับแต่ท่านจะให้น้อมนำแล้วก็ติดป้ายข้อธรรม4ข้อนี้ไว้ให้เห็นชัดเลยให้เห็นชัดเราก็ต้องมาร้อยเรียงว่าวันนี้เราก็จะโอปนยิโกเข้ามาเพราะมันเป็นเราเป็นเพลินธรรมนำชมนะวันนี้เพลินธรรมนำชมก็หลักการนำชมพระศาสนาธรรมสุดท้ายก็เอาไปใช้ฮะมันต้องชัดเจนอยู่แล้วข้อสุดท้ายก็คือเอ๊ะข้อธรรมที่พยายามจะสื่อถึงภาพถึงประติมากรรมชุดนั้นมีอะไรแล้วเข้ามาถึงตัวเองยังไงให้พี่ตู่ช่วยค่อยๆเล่าเราช่วยชวนกันคุยไปทีละข้อดีครับเอาทุกคนเลยดีไหมฮะเดี๋ยวพี่ตู่แล้วก็พี่อุ้ยได้ได้ก็อย่างข้อแรกเนาะสุทธิก็คือความบริสุทธิ์บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวงนะไม่การตู่มองว่าความบริสุทธิ์แห่งการที่เราจะช่วยเหลือคนถ้าเราช่วยด้วยความคาดหวังนะมันเท่ากับว่ายังไม่บริสุทธิ์อย่างเช่นที่เราไปช่วยบางคนเนาะเราก็ยังคิดว่าเขาก็ยังต้องตอบแทนอะไรเราหรือเปล่าอันนี้มันถือยังสำคัญเลยใช่แล้วก็พอเราได้รับผลว่าเขาไม่เห็นความดีของเราผลสุดท้ายเราก็ทุกข์อีกเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นข้อแรกที่เราต้องระมัดระวังนิดนึงคือการที่จะช่วยเหลือคนเราก็ช่วยนะแต่ว่าเราไม่ควรคาดหวังหรือว่าต้องการสิ่งตอบแทนใดๆค่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็มาพูดคุยกันได้นะคะข้อนี้สุทธิที่ในเขาเรียกว่าในความคิดเห็นของผมนะก็จะมองถึงเรื่องความบริสุทธิ์ความว่างจากอะไรเราร้อยเรียงไปแบบง่ายๆเลยจากที่ทุกคนน่าจะรู้ก็คือโลภโกรธหลงแต่คราวนี้พอเราจะอินได้ยังไงเราจะอินถึงความเป็นโพธิสัตว์ได้ยังไงก็ง่ายๆก็คือเรื่องของเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยเราพิจารณาว่าเหมือนที่พี่ตู่บอกเราทำสิ่งนั้นด้วยความโลภไหมเรามีความต้องการอะไรจากสิ่งที่เราทำไหมนะครับนะครับเราทำด้วยเมตตาเราทำด้วยความปรารถนาจะช่วยเหลือผู้อื่นความตั้งใจที่จะช่วยกันเผยแผ่ธรรมะนะครับหรือว่าเราต้องการชื่อเสียงต้องการเงินทองลาภสักการะหรือเปล่านะครับนี่คือชัดมากเราทำด้วยความโกรธเราละจากความโกรธไหมอันนั้นก็คือเป็นการละว่าเราทำด้วยความที่ไม่มีอคติแม้กระทั่งคนที่เราไม่ชอบขี้หน้า คนที่เคยทำไม่ดีกับเราครับส่วนใหญ่เราจะยอมไม่ได้นะฮะเราสามารถที่จะละจากตรงนั้นได้ไหมนะครับสุดท้ายเรายังหลงอยู่ไหมยังหลงอยู่ไหมนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นผุดขึ้นมาในจิตนะเกิดขึ้นมาในจิตในใจขณะที่พิจารณาความเป็นพระโพธิสัตว์นะที่เกิดขึ้นก็รู้สึกว่าเอ้ยเรายังหลงอยู่ไหมถ้าเรายังหลงอยู่แล้วเราจะทำยังไงให้หลงให้หายหลงจากตรงนั้นนี่คือสิ่งที่ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเนื้อในตัวในบางขณะนะไม่ได้บอกว่าเราจะมีอยู่ทุกขณะนะครับ ประมาณนี้ฮะคุณโจ้ของผมนะครับสุทธิของคุณโจ้สุทธิในความหมายผมว่าจริงๆแล้วองค์ธรรมของพระโพธิสัตว์เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ทำให้แบบชีวิตของคนที่อยากจะเดินตามรอยนะฮะในเส้นทางแห่งเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นทางของพระโพธิสัตว์หรือการตรัสรู้หรือความเข้าใจความจริงอะไรเงี้ยครับท่านเป็นแบบอย่างในการที่ทำให้เราเห็นว่าเราสามารถที่จะน้อมนำเอาข้อธรรมเหล่านี้มาใช้กับชีวิตได้อันนี้ผมมองว่าเป็นมุมมองในด้านพระโพธิสัตว์นะครับแต่ผมเห็นความชาญฉลาดของท่านอาจารย์พุทธทาสในเรื่องของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะครับการที่นำพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรเนี่ยมาประดิษฐานไว้ที่ส่วนโมกเนี่ยนะครับซึ่งหลายท่านก็คงรู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรเนี่ยเป็นตัวแทนของพุทธศาสนาสายมหายานซึ่งโดยส่วนเราก็จะรู้ว่าเราเป็นเถรวาทใช่ไหมครับก็จะไม่มีสิ่งเหล่านี้ในวัดต่างๆที่เราเห็นสมัยก่อนใช่ครับแต่ท่านอาจารย์พุทธทาสกล้าในการที่จะนำนะฮะพระโพธิสัตว์อโวโลกิเตศวรนะครับมาประดิษฐานไว้ที่ส่วนโมกซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าทำให้เราเห็นว่าปณิธานที่ท่านอาจารย์พุทธทาสตั้งเอาไว้นะครับคือปณิธาน3นะครับที่เราพอจะเข้าใจก็คือว่าข้อที่1ก็คือทำความเข้าใจศาสนาของตนใช่ไหมครับทำความเข้าใจเพื่อนต่าง
ศาสนาหรือต่างความคิดเห็นนะครับระหว่างศาสนาระหว่างศาสนาแล้วก็ออกจากอำนาจวัตถุนิยม อันนี้ข้อ2เนี่ยทำให้เราเห็นว่านี่แหละครับสิ่งที่อาจารย์พุทธทาสทำให้เราเห็นนะครับว่าชัดมากชัดเลยนะครับว่าที่ทำให้เราเห็นว่าท่านนำพระโพธิสัตว์อโลกิเตศวรไว้ประดิษฐานไว้ที่นั่นนะฮะใช่เนี่ยนะแล้วก็เราก็แล้วนอกจากนั้นเนี่ยครับก็ยังสอนเรื่องของศิลปะสอนเรื่องความงามนะฮะยอมรับเลยนะครับว่ามาทีแรกเนี่ยผมไม่ได้นึกถึงองค์ธรรมนะฮะเพราะว่าที่นี่ไม่มีข้อธรรมติดไว้ให้เรารู้ว่าตรงนี้ท่านจะมีองค์ธรรมอะไรเงี้ยต้องมาอาศัยพี่ตู่นำใช่นะครับเราก็ดูจากความงามก่อนนะฮะเมื่อเราเห็นความงามเนี่ยแล้วเราค่อยความหมายค่อยมาทีหลังครับแต่เราจะติดไหมก็คงไม่ติดเหมือนเดิมให้เป็นความว่างครับแต่พอเราเห็นเริ่มเห็นความหมายว่าอ๋อนะครับพระโพธิสัตว์มีองค์ธรรมแบบนี้ทุกคนสามารถเป็นพระโพธิสัตว์ได้มันเริ่มน้อมเข้ามาตอนนี้ก็ทุกคนก็ช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาได้ใช่ไหมใส่มาได้เลยครับใส่มาได้ว่าคิดเห็นยังไงกับข้อธรรมในแต่ละข้อใช่ระหว่างที่เราพูดไปเนาะข้อต่อไปก็คือปัญญาครับพี่ตู่ครับปัญญาขององค์พระโพธิสัตว์ปัญญาของพระโพธิสัตว์คือเป็นสิ่งที่พระองค์นำมาช่วยเหลือให้คนพ้นทุกข์พาให้คนข้ามห้วงวัฏสงสารสังสารวัฏที่มันเราก็ยังเวียนว่ายตายเกิดแล้วก็ทุกข์กันอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นเนาะหาจุดจบไม่ได้ด้วยนั่นท่านก็เลยเป็นแบบอย่างนะว่าเนี่ยเป็นปัญญาที่นำมาซึ่งความดับทุกข์อันนี้ค่ะพี่ส่วนของผมเนี่ยก็ถ้าปัญญาเวลาเราเล่าชัดๆเลยเวลาเรานำชมนะครับแรกๆจะไม่อินนะเพราะจะเข้าใจว่าปัญญาก็คือจะบอกว่ารู้อยู่2เรื่องคือรู้เรื่องทุกข์กับดับทุกข์ดับทุกข์แต่พอคิดพิจารณาจริงๆครับพี่มันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าปัญญาจริงๆเวลาเราจะเกิดปัญญาได้นะครับแล้วก็น้อมนำว่าให้เป็นปัญญาขององค์พระโพธิสัตว์นะครับระหว่างที่เรากำลังดำเนินอยู่เรายังไม่ได้พ้นทุกข์เนี่ยนะครับเราก็ต้องรู้จักทุกข์ครับเราต้องรู้จักทุกข์จริงๆเราต้องพิจารณาทุกข์นะไม่ใช่รู้ว่าแค่มันทุกข์ไม่ใช่รู้แบบหยาบๆรู้ว่ารู้ทุกข์อะไรเงี้ยไม่ใช่รู้ว่าทุกข์เนี่ยอะไรคือทุกข์ต้องรู้ก่อนว่าอะไรคือทุกข์แล้วพิจารณาลึกไปกว่านั้นว่าแล้วมันทุกข์ยังไงหาเหตุของมันแล้วมันทุกข์ยังไงอ่ะแล้วมันทุกข์ยังไงแล้วทุกข์เพราะอะไรจะดับอย่างไรแล้วหลังจากนั้นคือมันทอมันทุกข์มากๆอ่ะแล้วเรายังจะอยู่แบบนั้นเหรอนี่แหละคือเกิดปัญญาแล้วมันมาปัญญามันเริ่มฉลาดคือมันรู้แค่ทุกข์เฉยๆไม่ได้มันต้องรู้ว่าเฮ้ยแล้วทำไมมันถึงทุกข์แล้วมันรู้จักทุกข์จริงๆแล้วรู้ว่ามันทุกข์มันคือทุกข์จริงๆแล้วเราถึงอยากจะออกจากมันนั่นแหละไม่ใช่แค่เป็นระดับความคิดใช่ไหมฮะใช่พอเราไปถึงตรงนั้นมันเป็นปัญญาว่าเฮ้ยมันทุกข์จริงนะแล้วเราจะอยู่อย่างนั้นเหรอแล้วคราวนี้เราก็ต้องแสวงหาทางดับทุกข์เราก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะดับทุกข์ยังไงต้องหาวิธีหาวิธีครับซึ่งก็ต้องศึกษาแล้วพิจารณาคือชีวิตอะชีวิตตัวเองว่าแล้วชีวิตตัวเองจะเป็นทุกข์แบบนี้เหรอแล้วคนอื่นเขาทำยังไงในการดับทุกข์ได้มีครูบาอาจารย์องค์ไหนสอนไว้บ้างพอเราเสร็จปุ๊บเราก็พิจารณาดูอ้าวมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนแนวทางแห่งการดับทุกข์ไว้แล้วเราก็รู้และปฏิบัติตามหนทางแห่งการดับทุกข์เพื่อให้เกิดปัญญาแต่ว่าปัญญาในการหนทางแห่งการดับทุกข์เนี่ยมันต้องเรียนรู้ไปทุกๆขณะมันไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะไปรู้เลยนะว่าตรงนี้คือใช่หรือไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะมีคำถามขึ้นมาอยู่ตลอดระหว่างการเดินทางที่เราเดินทางในชีวิตเราดูเราจะมีการเติบโตที่เขาใช้เรียกว่าการเติบโตทางจิตวิญญาณนี่แหละคือเป็นโรงประสบทางวิญญาณที่เราจะต้องเอามาพิจารณาแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาตัวเนี้ยแล้วพอเรามีนะมันถึงจะไปข้อต่อไปแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเรื่องนี้ให้คุณโจได้แชร์ในมุมมองของคุณโจเรื่องปัญญาใช่ไหมครับเรื่องผมคล้ายๆพี่อุ้ยเลยครับว่าจริงๆเราก็เข้าใจปัญญาเมื่อก่อนกับวันนี้มันก็แตกต่างกันนะฮะเมื่อก่อนปัญญาคือเป็นเรื่องความรู้เป็นเรื่องอะไรแบบนี้นะฮะแต่จริงๆเหมือนพี่อุ้ยเลยครับว่าจริงๆปัญญาที่แท้จริงมันคือย้อนกลับมาพิจารณาที่ตัวเราเองในเรื่องของทุกข์ที่เราเจอในชีวิตนะครับแล้วกระบวนการที่ต
ทุกข์มันมีผลกับเราอย่างไรเนี่ยแล้วเราค่อยๆหาสาเหตุของมันว่าจริงๆทุกข์มันเกิดจากอะไรแล้วทุกข์มันมีผลกับเราอย่างไรตรงนี้แหละเราถึงจะเปลี่ยนแปลงในการที่จะหาทางที่จะออกจากตรงนี้เป็นคีย์พอยต์จะไปสู่ทุกที่ปัญญาที่รู้ว่ามันทุกข์จริงๆนี่แหละครับเพราะจริงๆเราไม่รู้จริงๆเรารู้สึกว่าเอ๊ะนี่เรายังไม่ได้ทุกข์เรายังสุขอยู่เลยนะเราก็ยังหลงอยู่ใช่ครับผมก็ยังสุขอยู่นะยังอีกนานนะเรายังเพลินอยู่เรายังเพลินอยู่ครับมีเรื่องเพลินอยู่แต่เนี้ยผมว่าเป็นประเด็นสำคัญที่พี่อุ้ยยกขึ้นมานะแล้วผมก็เห็นว่าเราเข้ามาเรียนรู้ตรงเนี้ยเราค่อยๆเห็นแบบนี้ขึ้นทีละเล็กทีละน้อยซึ่งสิ่งนี้มันน่ากลัวนะครับมันน่ากลัวถ้าเราพิจารณาดูมันน่ากลัวเราจะเห็นในโลกปัจจุบันนะที่มีต้องขอบอกว่าในโลกออนไลน์หรือแม้โลกที่มันเป็น globalization เนี่ยจะบอกว่าเรามีชุด information เยอะต้องบอกว่าเป็น information นะหลายคนจะหลงว่า information นี้คือปัญญาไม่ใช่เลยคนละตัวถึงแม้กระทั่ง information นี้เราเอามาสังเคราะห์เอามาวิเคราะห์หรือว่าเอา database พวกนี้มาวิเคราะห์สังเคราะห์ก็เราก็ว่ามันเป็นชุด knowledgeชุดความรู้แต่ยังไม่ใช่ความจริงก็ยังไม่ใช่ปัญญาผมก็ยังบอกว่ายังไม่ใช่ปัญญาเนาะแต่เราเนี่ยนะครับเราจะตามเป็นผู้ที่มีความรู้หลังจากนั้นเนี่ยเอาความรู้ชุดนี้ไปใช้ไปปฏิบัติไปพิจารณาเพื่อให้เกิดสุดข้อสุดท้ายเขาเรียกว่า wisdom นะเนี่ยคือปัญญาตัวจริงถ้าสมมติว่าสังถ้าเราจะพูดถึงตรงนี้แต่เราจะดูว่าไม่ว่ากลไกการศึกษาท่านอาจารย์พุทธาเลยบอกว่าการศึกษาเนี่ยครับเป็นมาหางด้วนมาหางด้วนก็คือว่ารู้ไม่จริงไม่เข้าใจถึงหัวใจจริงๆแล้วก็บอกสิ่งเหล่านี้ต่อๆแล้วมันก็แสดงสะท้อนขึ้นมาถึงปัญหาในสังคมของเราในปัจจุบันแต่เราก็ยังต้องดำเนินต่อไปแต่ก็ต้องจะบอกว่าอย่าหลงเชื่ออินฟอร์เมชันอย่าหลงเชื่อความรู้อย่าหลงเชื่อตรรกะนะอย่าหลงเชื่อดาต้าเบสครับพยายามทำให้เกิดปัญญาให้กับตัวเองนี่คือสิ่งที่คิดว่าปัญญาขององค์พระพุทธที่เราจะต้องไปให้ถึงครับนะซึ่งปัญญาตัวเนี้ยพอเรามีต้องกลับมาที่ตัวเองครับต้องมาพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองทั้งนั้นมันก็จะอยู่ในระดับอินฟอร์เมชันอย่างที่พี่อุ้ยบอกนะครับพอเรามีปัญญานะครับเมื่อเราน้อมปัญญาเข้าไปสู่ในเนื้อในตัวครับพี่ตู่มันก็จะมาถึงจุดที่จะมีข้อธรรมต่อไปครับคืออะไรครับเมตตาเราก็จะต้องแบบเมตตาตัวเราเองก่อนเนาะคือในการที่ว่าจะไม่เบียดเบียนตัวเองที่จะไปทำอะไรที่เดือดร้อนคนอื่นเพราะเดือดร้อนคนอื่นเนี่ยตัวเราเนี่ยแหละจะรู้สึกร้อนรนคนแรกครับคนที่เมตตาคนแรกคือตัวเราตัวเราเมตตายังไงครับพี่ตู่นั่นสิฮะผมจะได้กลับไปเมตตาตัวเองบ้างครับคือผมกลัวมากเรื่องว่าแม่ไอคนจะเข้าใจเมตตาหรือว่าตัวผมเองครับตัวเองก็มันคนละแบบกันเนาะรักตัวเองก็ถูกต้องก็เมตตาได้ก็ได้แต่ว่าหมายถึงว่าผมจะกลัวว่าเมตตาตัวเองกับเห็นแก่ตัวใช่ไหมมันจะแบบว่ามันนิดเดียวผมไม่ได้ออกจะเป็นแนวนั้นนะฮะนิดเดียวเนาะผมบางคนมันอินเตอร์เซ็กกันถ้าในเข้าใจคำว่าอินเตอร์เซ็กไหมครับตรงข้ามกันมันไม่มันอยู่คล้องกันอยู่เลยบางคนคล้องจนเป็นวงเดียวกันครับอินเตอร์เซ็กกันทั้งน่ากลัวมากเลยแยกไม่ออกเลยใช่อยากให้พี่ตู่ช่วยก็ต้องระมัดระวังหน่อยว่าเมตตาในที่พี่ตู่บอกว่ารักตัวเองนี่คือยังไงครับก็คืออย่างเช่นเราจะไม่ไปเรารักตัวเองก็คือในแง่ที่ว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากได้สิ่งของไหนอันนี้ยกตัวอย่างนะคะอยากได้อย่างเงี้ยหนังสือหรือต้นไม้อ่ะอันนี้สวยจังเลยแต่ถ้าเราแบบเขามีเจ้าของอ่ะเจ้าของเขาน่าจะรักเขาก็หวงเราก็ไม่ควรไปเบียดเบียนเขาถ้าเรารักตัวเองเราก็อยากได้มาเป็นแล้วก็หยิบฉวยมาหรืออันนั้นมันเห็นแก่ตัวหรือจะซื้อด้วยราคาแพงๆว่าฉันอยากจะได้ฉันต้องเป็นเจ้าของครับแม้กระทั่งเห็นว่าเขารักก็คือเราก็ต้องเห็นว่าเขาอ่ะบรรจงปลูกนะด้วยความตั้งใจอันนี้เริ่มเห็นคุณค่าอยู่ในชีวิตประจำวันของเขาว่าเขาตั้งใจที่จะปลูกไม่ใช่ว่าแบบเรามีเงินแล้วแบบฉันอยากได้อ่ะแล้วฉันจะไปซื้อแล้วบางครั้งคุณค่าทางใจมันกับคุณค่าของเงินเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้นะแล้วเราถ้าเราต้องการอย่างนั้นแล้วเราใช้เงินซื้อมันก็เท่ากับเบียดเขานะบางครั้งผมก็ลืมเมตตาตัวเองพี่ตู่แล้วพี่ตู่พูดถึงเนี้ยมันทำให้เราคิดได้อย่างเช่นบางครั้งเนี่ยผมชอบกินข้าวมันไก่ข้าวขาหมูนะมีหน้าม้าผมอยู่แถวนี้ท่านชอบมากเลยคือ
รู้นะว่ามันทำลายร่างกายตัวเองแล้วเราก็ยังจัดไปคากิสักสองขาสมัยก่อนเนี่ยพี่อุ้ยคิดว่าเรื่องแบบนี้คือการเมตตาตัวเองใช่ไหมฮะเพราะทำให้ตัวเองพึงพอใจจริงๆมันเมตตากิเลสเมตตาความอยากตัวเองความอยากเพราะจริงรสชาติมันติดในรสชาติตัวเองนี่คือการเบียดเบียนตัวเองชนิดนึงทำให้ร่างกายเราแย่ลงเสื่อมถอยลงอันนี้ก็ไข้เจ็บเนาะอันนี้ต้องควบคู่กับปัญญาด้วยต้องใช้คู่กันใช่ใช่ความเมตตานี่ต้องมีปัญญาด้วยเนาะที่เราจะคือเมตตาที่ว่าสมมติเราจะไปช่วยเหลือคนอื่นเหมือนกันนะเราก็ต้องมีปัญญากำกับอย่างเช่นช่วยคนตกน้ำอ่ะเรามีเมตตาเขานะเราอยากจะช่วยเขาแต่เราไม่รู้วิธีการช่วยอ่ะเราโดดลงไปอ่ะอันนี้เป็นไงจะตายทั้งคู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสองอย่างเนี่ยมันต้องคู่กันมีเมตตาต้องบวกด้วยปัญญาด้วยมันต้องมีปัญญากำกับนะคะในการที่จะหาวิธีที่เขาไปช่วยอย่างไรพี่โจว่าไงครับพี่โจเมตตาโอ้เมตตาจริงๆผมเพิ่งค่อยๆลึกซึ้งกับเรื่องนี้นะฮะเมื่อก่อนเนี่ยก็รู้จักคำนี้แต่ไม่เข้าใจความหมายจริงๆว่าเมตตาจริงๆคืออะไรเนี่ยแต่พอได้เรียนรู้เรื่องการภาวนามากขึ้นเนี่ยนะครับทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราพัฒนาเมตตาในตัวของเราคือการให้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทนกลับมาเนี่ยมันมีองค์ธรรมที่มีพลังในตัวเราถ้าสมมุติว่าเรามีเมตตาเนี่ยลองสังเกตไหมครับถ้าเรามีความรู้สึกที่เมตตาคนอื่นอย่างจริงใจจริงๆเนี่ยตัวเองเราจะมีพลังใช่ไหมมันเต็มอิ่มมีพลังและที่สำคัญก็คือว่าความทุกข์หรือแบบสิ่งที่มันจะเกิดกับเรามันมักไม่ค่อยมีอกุศลมักไม่ค่อยจะเกิดร่วมกับเมตตาเพราะนั้นถ้าเราพัฒนาเมตตาอยู่บ่อยๆนะครับมันก็จะทำให้ทั้งชีวิตของเรานะฮะก็ดีขึ้นแล้วก็สิ่งการอยู่กับคนรอบข้างนะครับก็มีความอบอุ่นนะฮะก็มีความเกื้อกูลกันผมรู้สึกว่าเมตตาเนี่ยเป็นข้อธรรมที่จะทำให้ชีวิตแล้วการอยู่ร่วมกันกับคนอื่นเนี่ยมันมันสังคมเนาะใช่ครับมันจะทำให้สันติภาพนี่แหละครับผมว่าจริงๆถ้าเรามาพัฒนาเรื่องเมตตากันนะฮะเราจะอยู่ด้วยกันอย่างแบบนะสันติสุขนะฮะก็จริงๆฟังจากที่พี่โจพูดมานะก็เลยย้อนกลับไปคิดว่าไอ้เมตตาเมื่อกี้ที่เราเนื้อหาที่เรากำลังคุยเรื่องเมตตาข้อธรรมข้อนี้มันกลับไปที่ข้อที่เกิดปัญญากับสุทธิพร้อมๆกันนะมันเกิดขึ้นเมื่อกี้ที่เราคุยกันเรื่องว่าเราจะเมตตายังไงเมตตาด้วยวิธีไหนนะมันก็จะต้องไปใช้ปัญญาในการพิจารณาด้วยว่ามันมีกุศลหรืออกุศลพิจารณาว่ามันเกิดขึ้นในใจเราจิตเราเป็นกุศลหรือเปล่าจิตเราเป็นวิสุทธิหรือเปล่าหรือจิตเราเต็มไปด้วยโมหะหรือโลภะมันเชื่อมโยงกันว่าเมตตาเราเนี่ยคือเมตตาที่แท้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเมตตาเนี่ยเราย้อนกลับไปถึงคำว่าเมตตาก็คือในจิตในใจเนี่ยมันจะเลยไปถึงคำว่ากรุณาไปด้วยเมตตากรุณาคือลงมือช่วยเลยลงมือช่วยด้วยแล้วก็อยากให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วยนะอย่างเมตตาในบางความหมายก็คืออยากให้ผู้อื่นเนี่ยได้รับความสุขแต่พอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆหรือว่าเราซึมซาบหรือพัฒนาทางจิตวิญญาณไปเรื่อยๆนะครับหรือพัฒนาเติบโตขึ้นในชีวิตน่ะนะครับก็เราจะรู้สึกว่าเมตตาเนี่ยนะครับมันจะกว้างไกลออกไปกว่านั้นอีกก็คือเรียกว่าอยากให้ผู้คนได้รับธรรมะได้พ้นทุกข์ได้รับความสุขอันแท้จริงได้รับปัญญาอันแท้จริงเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดในความเมตตามันสูงขึ้นไปนะนะครับนี่ก็คือเมตตาขององค์พระโพธิสัตว์ที่เราจะต้องพัฒนาไปให้ถึงนะคิดว่าเราจะต้องพัฒนาไปให้ถึงซึ่งการจะทำแบบนั้นได้เนี่ยพี่ตู่มันต้องใช้ข้อธรรมสุดท้ายข้อสุดท้ายนี่เป็นยังไงครับขันติแปลว่าอะไรครับขันติขันติก็คือความอดทนอดกลั้นครับก็คือเป็นตัวที่จะคอยควบคุมอารมณ์ส่วนไม่ดีของเราอะที่มันผุดขึ้นมาแล้วก็ขันตินี่แหละจะเป็นตัวที่ช่วยให้เรายับยั้งเนาะถ้าสิ่งอกุศลเกิดขึ้นในใจเราก็จะนำตัวเนี้ยน้อมเข้ามาว่าต้องมีความอดทนอดกลั้นที่จะไม่ไปทำ
สิ่งใดที่มันเป็นอกุศลทางกายทางวาจาใจทำให้ผู้คนอื่นหรือคนรอบข้างแม้กระทั่งสังคมเดือดร้อนหรือเกิดปัญหาอะไรที่มันเนื่องมาทุกคนแหละค่ะเหมือนตอนนี้ท่านผู้ชมก็ต้องอดทนกับเราชั่วโมงกว่าแล้วครับตอนนี้ครับนะครับชั่วโมงกว่าแล้วอาจจะมีความสุขก็ได้พี่อุ้ยที่ว่าเรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยมาอะไรกันอยู่เทศหรือเปล่าอะไรไม่ใช่คืออยากให้น้อมนำเข้าไปนะอดมันมีคำสองคำนี้ฟังมาจากพี่ๆเขานะทั้งอดและทนนะโจ้ขยายความให้ฟังหน่อยพี่ก็ชอบมากเลยแต่ว่าพี่อดก็คือว่าไม่ได้ในสิ่งที่อดมันไม่ดีไหมที่อยากได้อดรู้สึกมันไม่ค่อยดีมันไม่อิ่มอ่ะใช่ใช่ใช่พี่จะอดยังไงจะอดยังไงผมกำลังลำดับอยู่นะอดนี่คือไม่ได้ในสิ่งที่อยากได้ทนคือได้ในสิ่งที่ไม่อยากได้ก็ลองไปดูนะครับว่าเราจะอยู่ในสภาพแบบนี้ยังไงถ้าเราจะต้องใช้องค์ธรรมข้อนี้คืออดและทนผมว่าจริงพระเจ้าท่านบอกว่าเป็นองค์ธรรมที่เป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเลยครับเพราะนั้นน่าจะเป็นองค์ธรรมที่สำคัญนะครับไหนๆมาถึงผมแล้วเนี่ยผมก็เมื่อกี้จดไว้นะครับว่าจริงๆเป็นข้อที่ผมประทับใจมากที่สุดในองค์พระโพธิสัตว์นะองค์พระโพธิสัตว์มีองค์ธรรมข้อนี้ท่านถึงกล่าวปณิธานที่สำคัญเลยว่าท่านจะตรัสรู้เป็นคนสุดท้ายนะอันนั้นท่านจะเป็นคติตรัสรู้เป็นคนสุดท้ายเพื่อช่วยสรรพสัตว์ให้ข้ามสังสารวัฏนี้ให้หมดนะฮะผมว่าข้อนี้เนี่ยปฏิฐานข้อนี้เนี่ยคือถ้าท่านไม่มีขันติเนี่ยมิชชั่นข้อนี้ท่านไม่สำเร็จแน่นอนเพราะนั้นผมว่าเนี่ยคือเป็นความประทับใจนะว่าคือถึงแม้ท่านจะเข้าสู่โพธิได้แล้วใช่ไหมครับปฏินิพพานได้แล้วเนี่ยแต่ท่านก็มีคุณธรรมข้อนี้ซึ่งมันทำให้ถ้าเรานึกถึงแบบนี้นะครับเราจะช่วยเหลือเกื้อกูลแล้วพากันไปแล้วทุกครั้งเนี่ยมันไม่ต้องห่วงความสำเร็จนะครับแต่มันเป็นการสะสมค่อยๆสะสมอันนี้ไม่เป็นไรแต่ก็ทำไปอันนี้ยังไม่สำเร็จก็ทำไปผมอ่านในเรื่องของพระพุทธศาสนาท่านพร้อมที่จะเป็นทุกอย่างนะฮะยอมแม้แต่จะเป็นอาหารให้กับคนอื่นได้รับประทานชีวิตตัวเองใช่ยอมแม้แต่เป็นทาสรับใช้นะฮะพวกคนอื่นนะครับที่จะทำให้คนอื่นได้เข้าใจเรื่องความทุกข์และก้าวพ้นเรื่องความทุกข์อย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าท่านมีองค์ธรรมข้อนี้มันทำให้แบบว่าเราที่รับรู้นะเราก็รู้สึกว่าเออนี่แหละนะครับท่านเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้แล้วเราจะเอาข้อนี้มาใช้กับชีวิตเรายังไงเวลาที่เราต้องทนกับอะไรในบางอย่างหรือไม่พอใจหรือต้องเจอสภาพแบบนี้เราก็จะนึกถึงองค์พระโพธิสัตว์ว่าท่านก็เป็นแบบอย่างให้เราในเรื่องของการที่จะต้องอดทนนะครับที่จะช่วยเหลือผู้อื่นหรือจะข้ามพ้นบางสิ่งบางอย่างไปครับพอฟังคุณโจ้อ่ะก็ทำให้ตู่คิดอีกแบบนึงว่าจุดประสงค์ของท่านก็คือปรินิพพานนะแต่ว่ามองดูว่าท่านเนี่ยต้องการช่วยผู้อื่นก่อนแสดงว่าท่านเห็นแก่คนอื่นนะเห็นแก่สรรพสัตว์ก่อนที่จะนึกถึงตัวองค์ท่านเองเนาะก็ต้องมองว่าโอ้โหท่านแบบสูงส่งแค่ไหนเนาะจริงท่านจะถ้าในอนาคตการข้างหน้านะฮะถ้าท่านจะตรัสรู้ก็ท่านก็จะตรัสรู้แบบที่มีแบบเผยแผ่ธรรมได้มากขึ้นเพราะท่านสั่งสมมานะฮะบารมีในข้อนี้มาก็คือเป็นการพัฒนาบารมีสั่งสมบารมีนะขององค์พระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้าเราก็สั่งสมบารมีมากันขันตินี่ก็เป็นอยู่ในบารมี10ทัศนะนะครับแต่ว่าอดกับทนเนี่ยถ้าพูดถ้ามาใกล้ตัวเอาแบบอย่างนี้เลยใกล้ตัวอดเมื่อคืนนี้อดนอนต้องยอมอดนอนจริงๆอยากนอนไหมอยากนอนอ๋ออยากทำอดแต่ต้องฝืนอดนอนนอนให้น้อยลงจริงๆอยากจะนอนเร็วแต่ก็ไม่ได้นอนต้องมาทบทวนนี่คืออดอดละส่วนทนทนก็คือยกตัวอย่างก็คืออย่างเช่นสมมติเราเจ็บป่วยร่างกายอยู่ครับอย่างนี้เราก็ต้องทนกับมันเพื่อที่เราจะได้นำความรู้นะหรือข้อธรรมต่างๆมาเผยแพร่ได้ถูกต้องอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คืออย่างยกตัวอย่างว่าคำว่าอดและทนซึ่งมันอยู่ในใกล้ตัวทุกคนนะผมว่าอยู่ในใกล้ตัวทุกคนต้องเจอกันทุกคนต้องเจอกันทุกคนทำกันได้อะค่ะเจอกันทุกคนคราวนี้เนี่ยพอเรารู้ถึงข้อธรรม
ไม่รู้ว่าทางบ้านเนี่ยเป็นยังไงบ้างเราจะเปิดดูไหมว่าเขามีความคิดเห็นอะไรเข้ามาไหมถ้ามีไหมมีคำถามอะไรไหมถ้าไม่มีเราก็คุยกันไปเรื่อยๆก่อนนะเพราะตอนนี้เขากำลังอดและทนกันอยู่นะครับคราวนี้เนี่ยเราเนื่องในวันพ่อครับคุณโจนี่แหละครับเนื่องในวันพ่อเมื่อกี้เราคุยคุณถึงคุณธรรมขององค์พระโพธิสัตว์ที่ว่าด้วยสุทธิปัญญาเมตตาขันติแล้วจริงๆแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์ที่เราเห็นแบบจับต้องได้หรือเหล่านั้นมีไหมครับพี่ที่เราเห็นนะถ้าเทียบกับองค์ธรรมที่เราพูดคุยกันมาเมื่อสักครู่นี้คือเราที่พูดถึงเนี่ยเมื่อกี้เรากล่าวไปแล้วว่าทำไมเราถึงใช้องค์ลานหินโค้งนะก็คือบิดาทางธรรมของทุกคนนะครับก็ยกตัวอย่างก็เช่นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหรือครูบาอาจารย์ทางธรรมก็เป็นไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์เจ้านะครับหรือเป็นคฤหัสถ์ที่สั่งสอนธรรมะนะครับเผยแผ่ธรรมะนะครับคราวนี้กลับมาก็คืออีกองค์หนึ่งก็คือพระโพธิสัตว์ที่บ้านนะแล้วก็พระโพธิสัตว์ของประเทศเราพูดในระดับแบบนี้นะครับก็อยากจะย้อนกลับมาที่องค์พระโพธิสัตว์นะครับในที่เราได้เกิดมาในยุคสมัยนี้นะครับผมมองว่าก็คือในหลวงรัชกาลที่9ของเราเนี่ยเป็นแบบอย่างแล้วก็เป็นการแสดงถึงคุณธรรมขององค์พระโพธิสัตว์ที่พูดมาเมื่อกี้เราพูดมาทั้งหมดครบท่วนบริบูรณ์แล้วก็มีหลักฐานครับที่ท่านแสดงถึงองค์ธรรมเหล่านั้นการเวลาพิสูจน์ครับเรียบร้อยแล้วในยุคสมัยเรานะครับว่าท่านในขณะที่ท่านครองราชมายาวนานขนาดนี้ท่านได้ใช้คุณธรรมเหล่านี้แสดงคุณธรรมแบบนี้ให้เราได้เห็นนะพี่ตู่ก็มีความคิดเห็นยังไงนะหรือว่าเราจะน้อมนำยังไงหรือว่าเราได้คติอะไรเห็นอะไรจากในหลวงรัชกาลที่9เราในวันนี้ซึ่งเป็นวันพ่ออย่างสำหรับตู่นะคะอย่างคุณธรรมอันแรกที่ตู่ก็เห็นได้ชัดเนาะเรื่องสุทธิคือความบริสุทธิ์ที่ท่านมีโครงการหลากหลายเยอะแยะ 4,000 กว่าโครงการทำมาให้เนี่ยให้ประชาชนเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนแล้วก็ทำให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่างแท้จริงนะคะท่านไม่ได้ทำแบบเพื่อให้ใครมาสรรเสริญหรือมากราบไหว้องค์ท่านแต่ท่านก็ทำด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าให้คนได้ประชาชนนะคะมีความกินดีอยู่ดีอย่างที่เราเห็นอย่างทุกวันนี้อย่างทางเหนือทางอีสานความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นนะคะแล้วส่วนปัญญาก็ทำองค์นี้ตูเห็นชัดมากๆที่ในหลวงเราใช้ปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาทุกอย่างท่านตูมองว่าท่านน่ะมองทะลุฟ้ามองทะลุดินมองทะลุน้ำเลยนะด้วยปัญญาของท่านน้ำท่านก็แก้ไขได้ดินเนาะที่มีโครงการแก้มลิงหรือดินแกล้งดินแกล้งดินที่ดินเปรี้ยวนะครับแล้วก็ให้ใช้มาเพาะปลูกได้ใช่ท่านก็ทำจนสามารถที่เป็นดินเปรี้ยวที่ขนาดที่ปลูกอะไรไม่ขึ้นท่านสามารถแก้ไขจนทุกวันนี้ชาวบ้านใช้ได้พื้นที่ตรงนั้นได้แบบจริงๆนะคะหรือจะเป็นโครงการช่างหัวมันเนาะที่แบบที่ดินตรงนั้นแห้งเลยแต่ก็มาใช้แล้วก็คือมองทะลุฟ้าก็คือนี่แหละยังไงพี่ท่านสามารถเรียกฝนได้อ่ะโดยไม่ได้ตั้งโต๊ะหมู่บูชาแล้วว่าเรียกขอฝนเนาะฝนจากเทวดาเนาะแต่ท่านใช้ปัญญาในการวิเคราะห์ใช้หลักวิทยาศาสตร์นำมาวิเคราะห์แล้วก็ทดลองแล้วเอามาใช้ได้จริงอ่ะจนเกิดการเป็นโครงการฝนหลวงอ่ะตูมองว่าท่านเป็นเทวดาแบบที่เห็นจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้แบบเนาะใช้พิธีรีตองอะไรในการที่จะมาเรียกฝนนะแล้วเนี่ยอันนี้ตูเห็นแบบเห็นได้ชัดมากด้วยพระปัญญาของพระองค์ท่านนะคะส่วนเมตตานี่แบบโอ้โหซาบซึ้งนะที่เราได้สัมผัสตั้งแต่เล็กบอกว่าเราเกิดทันเนาะเราก็ได้สัมผัสตรงนั้นเอาง่ายๆแค่ว่ามองเห็นพี่ตู่ต้องเกิดทันแน่แน่นอน แค่เราเห็นรูปนะ เห็นรูปที่
ที่อยู่ในบ้านเราพระบรมฉายาลักษณ์ที่เราแค่มองพระพักตร์ท่านน่ะมองเข้าไปในพระเนตรของท่านน่ะเราไม่ต้องทำอะไรแค่นั่งมองอ่ะเราสามารถน้ำตาไหลได้มองเห็นด้วยความเมตตาที่พระองค์ท่านสื่อมีต่อประสบนิกรของท่านใช่ใช่ใช่แล้วแบบซาบซึ้งอ่ะนะคะแล้วก็ขันตินี่ต้องพูดถึงเลยพระองค์ท่านยิ่งใหญ่มากนี่พี่ตู่จะร้องไห้แล้วเนี่ยผมมองเข้าไปในตาพอพูดถึงพระองค์ท่านแล้วแบบเนาะครับขันติเด้อพระองค์ท่านแบบมีความอดทนอดกลั้นท่านจะอยู่สุขสบายก็ได้อย่างที่เหมือนเปิดเพลงเนาะเป็นพระราชาแบบที่จะอยู่สุขสบายในวังก็ได้ในนิทานแบบที่เราเห็นในเด็กที่เราเล่านิทานให้ลูกๆฟังเนาะแต่ท่านแบบลุยน้ำลุยดินแบบข้ามเขาเป็นลูกๆเพื่อที่จะนำความเจริญไปพัฒนาให้กับประชาชนพระประสบนิกรที่ตกทุกข์ได้ยากที่มีความแห้งแล้งหรือขาดฝนหรือไม่มีอาชีพอะไรเนาะสามารถมาเป็นอาชีพที่ทุกวันนี้พัฒนาให้เขามีความเป็นมีความกินดีอยู่ดีได้สามารถที่จะมีครอบครัวที่มีความสุขสบายอย่างแท้จริงเนาะอันนี้ตุ๊กก็มองว่าพงษ์ท่านแบบที่สุดละคุณโจ้ล่ะครับคุณโจ้คุณพี่โจ้เราผมก็มองท่านอย่างที่พี่ตู่มองเลยนะฮะว่าถ้ามองท่านเป็นพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งที่ทำหน้าที่ในเรื่องของสุทธิปัญญาเมตตาและขันติผมว่าท่านบริบูรณ์ด้วยทั้งองค์ธรรมของพระโพธิสัตว์นะครับเรื่องสุทธินะฮะถ้าใครพอจะรู้เนี่ยนะฮะท่านสนใจธรรมะที่จะไปพบปะครูบาอาจารย์นะฮะที่จะเรียนรู้นะฮะในเรื่องของการดับทุกข์ของท่านนะครับท่านถามในเรื่องของการดับทุกข์ของท่านนะฮะเราจะเห็นเลยนะฮะภาพที่ท่านอยู่คู่กับครูบาอาจารย์รูปสำคัญสำคัญของประเทศไทยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องการเรียนรู้เรื่องภายในนะฮะผมว่าท่านก็เป็นแบบอย่างและทำให้เราเห็นนะครับส่วนปัญญาเนี่ยครับอย่างพี่ตู่บอกนะครับนอกจากปัญญาที่จะทำเรื่องดับทุกข์แล้วเนี่ยท่านยังสามารถที่จะนำปัญญาในเรื่องของการดับทุกข์เนี่ยมาประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ของสังคมบ้านเมืองธรรมชาติดินฟ้าอากาศจนมันออกมาเป็นผลงานในสิ่งที่ท่านได้ทำลองดูสิครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐาปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจริงๆแล้วนี่คือองค์ธรรมทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาหรือเรื่องอื่นๆนะฮะที่กลับมาดูแลตัวเองนะฮะทุกคนสามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วมีชีวิตที่พอเพียงนะฮะอันนี้คือผมว่าท่านใช้ปัญญาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับส่วนเมตตาไม่ต้องพูดถึงเลยครับตลอด70ปีที่พระองค์ท่านได้ทำงานนะผมว่ามันเป็นภาพอะที่ทุกคนมันประจักษ์เห็นถ้าคนรุ่นพี่ตู่คนรุ่นผมเนี่ยผมเกิดมาผมก็เห็นท่านทรงงานแล้วทรงงานแล้วแล้วก็ต่อเนื่องยาวนานด้วยไม่มีวันหยุดที่เราได้เห็นนะครับมันปรากฏทั้งต่อสายตาแล้วก็ใจของเรานะครับแล้วสุดท้ายเรื่องของขันติเนี่ยครับผมภาพที่เราเห็นนะครับเป็นภาพพระเสโทผมว่าหลายคนก็คงประทับใจกับภาพนี้นะครับภาพเดียวสื่อสารได้ทุกอย่างนะครับนะเรื่องพระเสโทของท่านในขณะที่ท่านทรงงานและสายตาของท่านที่มองไม่ต่างจากองค์พระโอโลกิเตศวรที่กำลังมองลงมาที่จะช่วยเหลือชีวิตนะครับมนุษย์ให้ข้ามพ้นความทุกข์ไปได้นะครับผมก็รู้สึกว่าตรงนี้นะครับเป็นความสมบูรณ์และบริบูรณ์ของท่านแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่เกิดมาได้ทันในสมัยของพระองค์และได้สัมผัสนะฮะพระโพธิสัตว์ที่เราสามารถที่มองเห็นได้จับต้องได้และรู้สึกได้ครับสุดยอดนะสุดยอดมากๆฟังแล้วก็คือพระโพธิสัตว์ที่เรายังได้พบได้เห็นได้อยู่ในร่วมยุคสมัยนะครับแล้วเราก็อยากจะมองว่าพอเราชี้ชวนถึงองค์คุณธรรมที่ท่านมีเราก็อยากจะน้อมมาพิจารณาถึงในสังคมปัจจุบันในยุคปัจจุบันว่าใครคือคนที่เราควรจะเชิดชูยกย่องนำมาเป็นแบบอย่างเป็นต้นแบบเป็นผู้นำในการเดินชีวิตนำชีวิตรวมถึงจิตวิญญาณของพวกเราในขณะที่เรายังมีชีวิตเพราะว่าชีวิตมันก็ไม่ได้ยาวมากนักในแต่ละคนนะก็
อยากจะว่าใช้โอกาสเนี้ยในวันพ่อแล้วก็เราได้พูดถึงองค์พระโพธิสัตว์ในวันเนี้ยนะครับให้ทุกคนได้น้อมระลึกดูให้เอามาใช้ได้เป็นประโยชน์นะได้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างรวมถึงถ้าใครช่วยคนที่ได้ไปก้างไกลก้างกว้างไกลกว่านั้นนะครับอย่างเช่นองค์พระโพธิสัตว์ที่เรากำลังกล่าวถึงคือในหลวงรัชกาลที่9เราก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือพระโพธิสัตว์ในอีกหนึ่งปางที่เราเคยเห็นคือพระโพธิสัตว์กวนอิมคืออวโลกิเตศวรมีปาง 1,000 มือมันไม่ใช่หมายถึงอภินิหารแต่ประการใดมันหมายถึงมือของพี่โจที่จะไปช่วยคนอื่นมือของพี่ตู่มือของเพลินธรรมนำชมที่นำชมอยู่แล้วก็ผู้ชมที่กำลังฟังอยู่มือถึงของน้องหงที่กำลังทำน้องอ้วนที่กำลังช่วยกันเผยแผ่ธรรมะของกิจกรรมสวนโมกนะพวกเนี้ยคือเป็นหนึ่งในมือของเจ้าแม่กวนอิมใช่เลยถ้าเราพูดง่ายๆเลยใช่เลยนะก็น้อมนำเข้ามาเอามันเนี่ยคือปาฏิหาริย์ครับผมว่านี่คือปาฏิหาริย์เนี่ยคุณโจ้โจบอกไม่มีปาฏิหาริย์ผมว่านี่คือปาฏิหาริย์แต่เรามีต้นแบบมีแบบอย่างให้เห็นนะเราก็มีคุณธรรมที่ท่านได้สื่อออกมาได้เห็นแล้วท่านก็ไม่ได้เก็บไว้คนเดียวสอนด้วยพระบรมราโชวาทที่ได้สอนหรือแม้กระทั่งคนที่เราได้อ่านจากบุคคลที่ทำงานใกล้ชิดใช่ไหมเหมือนกับเรื่องใครเคยอ่านเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องทองแดงที่ว่ามันร้อนนะหรือแม้กระทั่งเรื่องการเกิดเป็นเล่มดาบหนึ่งที่มีคุณค่า มันก็มาจากเศษเหล็กที่ผ่านขบวนการตีและหล่อหลอมผ่านความร้อนผ่านความร้อนผ่านความทุกข์ผ่านความทนมันถึงจะคมจะสวยและแกร่งอย่างที่พี่ว่าผมก็อยากจะเป็นเหล็กดาบที่สวยแล้วเป็นประโยชน์เหมือนกันเราทุกคนคิดมีผมคิดว่าทุกคนอยากจะเป็นแบบนั้นเหมือนกันเป็นดาบที่ตัดกิเลสเนาะเจนดาที่ตัดกิเลสตุกของตัวเองแล้วก็คนอื่นได้ด้วยนะคราวนี้พอเราพูดถึงองค์พระโพธิสัตว์ในระดับประเทศละนะที่เป็นมหาภาคตอนนี้ผมก็อยากจะพูดถึงพระโพธิสัตว์ที่เป็นระดับจุลภาคคุณธรรมนี้เนี่ยเราจะสามารถเอามาใช้ในครอบครัวได้ไหมในฐานะที่เอาพี่โจก่อนหรือพี่ตู่ก่อนคือเอาพี่โจก่อนดีกว่าเพราะพระโพธิสัตว์อโลกิเตศวรเนี่ยเรามองเห็นเราจะสื่อถึงว่าเป็นผู้ชายนะแล้ววันนี้เป็นวันพ่อต้องให้เกียรติพี่โจก่อนในฐานะคุณพ่อครับเป็นพ่อพี่โจก็เหลือเวลาสั้นๆในช่วงสุดท้ายนะครับผมให้เกินได้นิดหน่อยพี่โจผมอยากฟังความคิดเห็นพี่โจเป็นคำถามที่โยนมาในช่วงจังหวะที่แบบว่านะครับก็วันนี้วันพ่อเมื่อก่อนเราเคยคิดว่าวันพ่อเนี่ยเราจะคิดถึงพ่อเราใช่ไหมครับนะครับแต่วันนี้วันพ่อมาฟังคำถามจากพี่อุ้ยเนี่ยรู้สึกเราก็เป็นพ่อแล้วเนี่ยนะฮะคือพอเห็นนะฮะองค์ธรรมของพระโพธิสัตว์เนี่ยจริงๆผมบอกเลยนะครับผมจริงเอามาใช้กับชีวิตจริงๆเลยคือเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นพ่อแบบที่เราอยากให้ลูกของเราเนี่ยเป็นอย่างที่เราคิดว่าดีแต่จริงๆเราลืมไปว่าจริงๆเขาก็เป็นอีกชีวิตนึงที่เขาจะต้องเรียนรู้แล้วก็เป็นในสิ่งที่เขาจะเป็นนะครับผมก็รู้สึกว่าเนี่ยการเป็นพ่อก็ต้องเรียนรู้ไปกับลูกที่จะทำหน้าที่นะครับในการที่ถ้าบอกว่าจะเอาแบบพระโพธิสัตว์มาใช้คือทำหน้าที่ผมคิดกับลูกนะทำหน้าที่ส่งเสริมให้เขาได้เรียนรู้ที่เหมาะกับชีวิตของเขากับอีกอันคือทำหน้าที่ป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาผมรู้สึกว่าถ้าเราอยากจะให้ลูกเราอยากจะให้ลูกในมิติเนี้ยนะครับที่จะช่วยสนับสนุนนะครับเราขอยืนเป็นฝั่งเขาเมื่อก่อนผมเคยยืนคนละฝั่งกับเขาฝั่งที่อยากจะให้เขาเป็นแต่ตอนนี้ย้ายฝั่งไปอยู่ฝั่งเขาว่าจะสนับสนุนในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นนะครับผมรู้สึกว่าสิ่งนี้แหละที่ผมได้ประโยชน์จากการน้อมนำเอาคติขององค์พระโพธิสัตว์มาใช้กับชีวิตนะครับซึ่งจริงๆมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นพ่อแม่ในยุคสมัยนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้าฟังจากที่เมื่อกี้พี่โจพูดมาเนี่ยผมรู้สึกว่าพี่โจได้ใช้ครบนะได้ใช้ครบในฐานะเป็นพ่อนะ
ที่พยายามจะเข้าใจลูกและส่งเสริมลูกคำว่าส่งเสริมลูกก็คือคุณพี่โจได้พิจารณาแล้วเกี่ยวกับเรื่องว่าพี่โจรักลูกด้วยความบริสุทธิ์ของใจนี่คือสุทธิแล้วพี่โจก็ใช้ปัญญาไขควรแล้วว่าลูกควรจะมีชีวิตดำเนินในสิ่งที่เขาอยากจะเป็นเขาปรารถนาจะเป็นไม่ใช่เราอยากปรารถนาให้เขาเป็นแล้วเราก็ส่งเสริมด้วยความเมตตาที่มีต่อเขารวมไปถึงอดทนกับเขาในบางสิ่งบางอย่างที่เขามีความคิดเห็นหรือสิ่งที่แตกต่างกับเรามันครบบริบูรณ์มากๆผมคิดว่ามันครบบริบูรณ์มากที่ผมเข้าใจได้แต่คราวนี้มาถึงคุณแม่บ้างครับนะผมเห็นพระโพธิสัตว์มันไม่ได้เป็นแต่เพศชายแน่ๆเจ้าแม่กวนอิมส่วนใหญ่ที่เรารู้จักออกไปอยู่ไปอยู่ไปที่ไปทางแบบว่าทางเมืองจีนได้รู้จักเนี่ยนะครับหรือว่าทางญี่ปุ่นเอยเกาหลีเอยเนี่ยเขาก็จะออกมาแนวในทางที่เป็นผู้หญิงก็เหมือนมีคติอย่างนึงเนาะว่าเขามองดูว่าผู้หญิงเป็นเพศแม่ใช่แล้วเพศแม่นี่เป็นเพศที่ให้ความเมตตากับลูกสูงชัดมากชัดมากแค่ท่าอุ้มดื่มน้ำนมเนี่ยก็ชัดมากในเรื่องความเมตตาใช่แล้วพี่ตู่ได้เอาหลักธรรมนี้ไปใช้ยังไงกับแม่หรือว่าอยากจะก็ใช้กับลูกด้วยนะคะเพราะว่ามันต้องเป็นอย่างที่คุณโจ้ก็ใช้ครบเราก็ต้องเราเป็นแม่เหมือนกันก็มันก็ไม่ได้ต่างกันมันไม่ได้มีสิ่งที่ว่าเป็นเพศหญิงเพศชายแล้วมากั้นว่าทำกันไม่ได้ก็คือข้อธรรมทั้งหมดน่ะทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายก็ทำได้ทั้งหมดนะคะของตู่ก็เอามาใช้กับอย่างเช่นก็ดูแลลูกอย่างไม่ต้องคาดหวังกับเขาเพียงแต่ว่าเราก็ส่งเสริมเขาเนาะค่ะว่าเขาอยากเป็นอะไรเราก็พร้อมจะสนับสนุนแล้วก็ถ้ามีสิ่งใดที่จะทำให้เขารู้สึกอันตรายเนาะหรือมีเป็นเพศภัยอะไรเราก็คอยแค่ตักเตือนเขาหรือบอกเขาชี้ทางเขาแค่นั้นแล้วก็ส่วนความเมตตานี่เราก็มีให้เขาเต็มเปี่ยมอยู่แล้วนะคะขันติก็อย่างที่บอกเราไม่ได้เขาไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่เราต้องการทั้งหมดเนาะเราก็ต้องเรียนรู้ไปกับเขาแล้วเขาก็เรียนรู้มากับเรานั่นแหละค่ะเราก็จะเกื้อกูลกันทั้งแม่ทั้งลูกนะคะแล้วก็ไปได้กันได้ดีนะคะถามพี่อุ้ยบ้างครับแล้วพี่อุ้ยได้น้อมนำเรื่องนี้มาใช้กับชีวิตยังไงได้บ้างครับต้องบอกว่าแบบนี้ครับต้องบอกว่าแบบนี้ในฐานะที่เมื่อกี้เป็นพ่อเป็นแม่แล้วเนี่ยในฐานะลูกแต่ในฐานะลูกที่เลยไปด้วยข้อธรรมขององค์พระโพธิสัตว์เนี่ยผมรู้สึกว่าพ่อเรานะรวมถึงบิดาทางธรรมนะครับครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนธรรมเราด้วยเนี่ยท่านมีความอดทนกับเรามากทนกับเรามากกว่าจะผมจะได้มาถึงวันนี้นะไม่ได้เป็นกะเลกะลาดมาท่านอดทนมากท่านมีความเมตตากับเราอย่างมากแล้วท่านก็รักเราด้วยความจริงใจแล้วท่านก็ใช้ปัญญาในการกล่อมเกลาเราสั่งสอนเรานี่แหละผมคิดว่าผมมีคุณพ่อคุณครูอาจารย์ที่ประเสริฐในการที่โชคดีมากๆที่ได้เอามาใช้แล้วผมคิดว่าทุกบ้านก็น่าจะควรจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นแบบนี้นะครับรวมถึงเราก็ต้องแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อสิ่งที่เขาสร้างคุณงามความดีสั่งสอนกล่อมเกลาขัดเกลาเราแบบนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่ต้องน้อมนำไปเลยคือต้องตอบแทนเช่นเมื่อวานนี้นะเราก็ระลึกถึงวันพ่อเราก็พาพ่อเราไปกราบพระพุทธรัตนปฏิมากรนะครับแก้วมรกตนะอย่างนี้เป็นต้นก็คือแล้วก็นำท่านสวดมนต์ท่านอาจจะสวดมนต์ไม่ได้เราก็นำท่านสวดมนต์เพื่อให้น้อมจิตท่านเนี่ยเข้าไปสู่พุทธธรรมะและสังฆะเป็นที่พึ่งและเป็นสรณะหรือแม้กระทั่งเราก็น้อมระลึกถึงครูบาอาจารย์เราแสดงความกตัญญูของเราท
ที่เราพยายามเอาคำสอนของท่านท่านทำอะไรเป็นแบบอย่างเราก็เอามาทำตามนี่คือผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เราน้อมนำคำสอนขององค์พระโพธิสัตว์แล้วก็ต้องแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาเราไม่ได้รับฝ่ายเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะแล้วก็ความคิดเห็นที่ที่มีนะวันนี้นะตอนนี้โมเมนต์นี้ที่มันผุดขึ้นมานะครับก็น่าจะสมควรแก่เวลาสมควรแก่เวลาก็อยากจะให้พี่โจหรือพี่ตู่ก็ได้ผมอาจจะไม่ต้องนะว่าเอ๊ะแล้วการนำเราคุยกันเรื่ององค์พระโพธิสัตว์เนี่ย อยากจะให้ผู้ชมหรือว่าเราประทับใจอะไรแล้วอยากจะสื่ออะไรที่สำคัญที่สุดที่เราอยากให้ทุกคนได้คิดถึงเวลาเราพูดถึงองค์พระโพธิสัตว์ครับก็ถ้ายังไม่รู้สึกอะไรมาที่สวนมงคลเทพก่อนก็ได้ครับมาลานหินโค้งแล้วก็มาอยู่ตรงที่เรานั่งอยู่นะครับแล้วก็ลองพิจารณาเหมือนที่ผมมาที่สวนโมผมก็เห็นแต่ความงามของท่านนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ลองดูนะฮะถ้าท่านมีองค์ธรรมอะไรแล้วองค์ธรรมนั้นเนี่ยมันรู้สึกได้กับใจของเรานะฮะเราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับชีวิตเราท่านเป็นแบบอย่างที่จะทำให้เราเดินตามก็ทดลองทำในสิ่งที่ท่านทำมาแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะปรากฏว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราชีวิตเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยแบบนี้ก็ได้นะครับพี่ตู่ล่ะครับก็สำหรับตู่ก็อย่างที่คุณโจบอกลองมาที่สวนโมกดูก่อนแล้วมานั่งดูท่านบอกว่ามานั่งมองพระพักท่านอะไม่ว่ามุมไหนอะค่ะก็จะมองเห็นความเมตตาของพระองค์ท่านอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นความเมตตาเนี่ยตู่มองว่าเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกมันทำให้เมตตาธรรมเมตตาธรรมเป็นเครื่องคำจุนโลกใช่ใช่ครับก็หวังว่าวันนี้นะการทุกคนก็ได้เราได้นำชมภาพปริศนาธรรมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วทุกคนก็ถ้าใครอยู่ไกลนะครับและได้รับชมจากที่ไกลๆก็ไม่สามารถจะไปสวนโมกแห่งนี้ก็อาจจะไปใกล้ที่ของท่านก็คือที่ชัยยาที่วัดอุโมงวัดป่านนกุฎลมวัดป่านนกุฎลมเชียงรายครับนะครับหรือที่ปราณบุรีก็มีเหมือนกันหรือวัดชนประทานวัดชนประทานก็มีนะครับรวมไปถึงองค์พระโพธิสัตว์ที่บ้านของท่านใช่แล้วครับนะครับที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับที่ท่านครูบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาเราดั่งองค์พระโพธิสัตว์ใช่นะวันนี้กลับไปบูชาองค์พระโพธิสัตว์ที่บ้านกันทุกคนเลยแล้วกันครับนะก็สร้างคุณงามความดีใช่ครับในทุกๆวันครับนะครับก็หวังว่าเนี่ยคือประโยชน์อันสูงสุดละสำหรับทุกคนนะใช่แล้วครับประชาสัมพันธ์นิดนึงครับในปีใหม่ข้างหน้าเนี่ยนะครับนั่นน่ะสิเพิ่นทำนำชมจะสลับสัปดาห์นิดนึงนะฮะเป็นสัปดาห์ที่2นะครับก็ยังมีรายการแบบนี้อยู่ที่2คือนำชมออนไลน์ใช่ครับนะเพิ่นทำนำชมออนไลน์แบบเนี้ยนะออนไลน์แบบนี้ไลฟ์สดแบบนี้ครับจะเลื่อนไปเป็นเสาร์ที่2 2ของเดือนทุกๆเสาร์ที่2ของเดือนก็อยากให้ติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเรานะบางทีอาจจะต้องอดและทนกับเราเหมือนที่ผมบอกว่าท่านก็ได้ถือว่าได้บำเพ็ญบารมีใช่นะพระโพธิสัตว์ไปด้วยใช่ครับนะครับอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อันไหนที่มันไม่ดีก็ทิ้งๆไปนะฮะวางๆไปนะครับแล้วคืนนี้พิเศษครับคืนนี้เนี่ยนะครับเราจะนำธรรมบรรยายของท่านอาจารย์พุทธทาสในคืนนี้ในคืนนี้นะครับที่กับเรื่องพูดถึงวันพ่อวันพ่อนะครับซึ่งท่านพูดถึงในหลวงรัชกาลที่9ไว้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็ติดตามกันครับ20:00 20:00 ครับคืนนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ทุกคนก็ขอบพระคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณพี่โจขอบคุณพี่ตู่นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านทุกคนนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ บอกพระราชาที่อยู่ในนิทานจะใส่มงกุฎอันแสนสวยงามแต่ว่าราชาของฉันเวลาออกไปทำงานมีเพียงหมวกเล็กๆ
แค่หนึ่งใบเขาบอกพระราชามีแต่คนรับใช้จะไปไหน